เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99และรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโยสารต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศีลทะโลก็เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพระฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่จะถามปัญหาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมต่างๆก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนี่หมดหลวงพ่อพบกับชาโยมช่วงนะครับกราบนมัสการครับถึงขอโทษเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยสัปดาห์นี้ญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้ภาวนากันได้ชื่นอกชื่นใจเพราะการภาวนานี่แหละถึงบอกว่าเป็นอิสระเป็นใหญ่ในดวงใจของเราถ้าเราเอาดวงใจไปฝากคนอื่นมันจะไม่เป็นอิสระเลยมันจะว่างว่านี่แหละที่บอกว่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี่แหละเราภาวนามันก็จะเห็นพบความสุขอันแท้จริงความสุขนิรันดร์ความสุขที่ไม่ต้องเจือปนอย่างอื่นนี่แหละที่ชาวโลกก็คิดว่ามันเป็นความสุขที่ข้างนอกตึงตีกันทะเลาะกันนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็เพราะเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เข้าใจกันนี่แหละความเมตตานั่นแหละความเมตตานี่แหละสรรพสัตว์หรือว่าที่บอกว่ามนุษย์ที่บอกว่าท่านพูดเป็นภาษาบาลียังจำไม่ได้ที่บอกว่าอย่าได้โกรธกันเลยสรรพสัตว์นั่นน่ะสรรพสัตว์ก็ดีหรือว่ามนุษย์ก็ดีอย่าได้ทะเลาะกันเลยจงมีความสุขเถิดใช่ไหมนั่นน่ะเมตตาเนี่ยที่คุ้มครองอกนี่แหละแต่คนเราเขาก็ลืมโลกกันได้เยอะแต่คนที่หาที่พึ่งทางใจรู้จักหรือว่าสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วก็เป็นได้ก็ทำให้เขามีความสุขที่เขาได้พบแต่ความดีๆในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ดีใจกับญาติโยมนะทุกคนนะที่รู้จักเข้าวัดกันเข้าวัดรู้จักศึกษาอยู่ที่บ้านก็ศึกษานั่นน่ะถึงว่าบางคนก็มันก็เป็นวัดศีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยวัดศีทั้ง5มันก็เกิดเมตตากรุณานั่นน่ะไม่อยากจะดิ้นรนมากนั่นน่ะไม่อยากจะดิ้นรนโดยที่ผิดศีลธรรมนั่นน่ะก็ไกลกับหลวงพ่อสายมาจากโคราชโยมสังเวียนเจริญสุขจะโยมนมัสการจ้าหลวงพ่อโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะนมัสการจ้าสาธุ
อยากถามหลวงพ่อว่านั่งฟังหลวงพ่อมาตลอดทั้งกลางคืนกลางวันอยากถามว่าที่เห็นหน้าตาของตัวเองเนี่ยแต่โยมไม่ได้เห็นอย่างที่คนอื่นก็ถามนะโยมเห็นแต่ร่างกายแล้วมันเป็นร่างกายของตัวเองแต่ข้างในไม่มองไม่เห็นค่ะเข้าใจไหมคะหลวงพ่อทีนี้เราก็รู้มันเราก็รู้มันเห็นมากเห็นน้อยเราก็รู้เราก็ทำใจว่างๆเฉยๆแล้วก็ไม่ดีใจไม่เสียใจจิตเนี่ยมันรู้ได้จิตที่สงบอ่ะทีนี้ก็เราก็ทำไปเรื่อยๆนะนะเราเห็นลมหายใจเข้าออกกระทบปลายจมูกก็รู้หายใจไปถึงท้องก็รู้ใช่ไหมลมออกมาก็รู้นั่นแหละแต่โยมไม่เห็นอย่างที่เขาที่คนอื่นๆถามหลวงพ่อนะคะไม่ต้องเห็นไส้ไม่เห็นปอดอะไรหรอกค่ะไม่ต้องไอ้ที่ไปเห็นปอดไส้นะก็นั่นนะมันก็เป็นทางผ่านทางนั้นนะใช่ทีนี้ก็ไม่เห็นในการละตัวตนเข้าไปอีกนั่นนะเห็นข้างนอกเห็นข้างในน่ะแล้วโยมอยากถามหลวงพ่ออีกทีว่าไปวัดไหนทำไมไปวัดไหนไปเข้าสมาธิวัดไหนทำไมโยมชอบเห็นแต่อะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรจะเข้ามาหาเป็นงูบ้างเป็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยงูมันเลยเข้ามานั่นแหละไม่ครับเป็นงูเข้ามานอนด้วยเงี้ยมันเป็นเจ้าที่หรือมันเป็นอะไรมานอนที่ไหนกดใช่ไหมจ้ะเมตตาของเราเมตตาฮะเมตตานั่นแหละเย็นเรามีธาตุเย็นเมตตาสัตว์มันชอบมาอยู่กับเราโอ้จ้ะจ้ะนั่นแหละแล้วก็ระวังจะไปเหยียบมันนะมันก็ไม่กัดหรอกจ้ะนั่นนะบางคนนะเห็นไหมพระเข้าห้องมันก็จะเข้าไปห้องน้ำด้วยออกมามันก็จะออกมามันเย็นนะพวกปฏิบัติธรรมนะนั่นนะจึงบอกว่าสุวรรณสามอยู่ในป่านะมีเพื่อนเยอะสัตว์ก็มาเป็นเพื่อนนั่นแหละเทวดาอะไรต่ออะไรไม่ได้อยู่ก็โยมเป็นแบบว่าสบายใจมันว่างเปล่าจังเลยบางครั้งมันจะเหมือนไม่มีหัวใจอย่างเงี้ยดีๆนั่นแหละถูกอ่ะนั่นแหละดูไอ้ความว่างเปล่าไว้นั่นแหละดีก็ที่มันไม่ว่างเปล่าสิจะตีกันตายทุกวันเนี่ยเห็นไหมว่ามึงหวงกูหวงมึงนั่นแหละไอ้ตัวว่างเนี่ยตัวบุญนั่นแหละรู้ไว้ที่บอกว่าเรารู้ของเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกังวลไงตัวว่างนะนั่นดีอะเดียวเลยใครจะว่าชั่วว่าดีใครจะด่าใครใครยกเคยตลอดมานานตั้งแต่เป็นสาวเลยว่างั้นเถอะสาธุนั่นถูกแล้วให้อยู่กับความว่างนะถูกอะเดินไปไหนก็รู้นั่นแหละจะนั่นแหละเราจะคิดไปทางไหนคิดแล้วก็ให้กลับมาอยู่กับความว่างนั่นแหละมันก็หมดปัญหานายโยมนะนั่นถูกอะนั่นแหละท่านบอกว่าสมาธิพอสมควรแล้วก็สมาธิพอสมควรแล้วก็รักษาศีลไว้เดี๋ยวมันไปคงทางเองเป็นมาเจ๊สาเลี้ยงควายตายก็ฆ่าตัวคือไม่ขายแขกจะมาซื้อบอกไม่ขายเลี้ยงตายมาเลย5 ตัวซื้อก็มาอีกตัวนึงอีกจ้ะแล้วจะได้บุญได้กุศลขนาดไหนจ๊ะก็เราไม่ไปฆ่าเขานะมันก็นะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติกันเป็นญาติเป็นมิตรกันนั่นแหละถ้าเราไปขายเขาก็เสียใจโอ้โหกูเจ็บอีกแล้วกูโดนฆ่าใช่ไหมมันก็นั่นน่ะมันก็ไม่อาฆาตนั่นน่ะเหมือนว่าเราบอกเขาว่าเราใช้เราก็ใช้เขาเวลาเขาเป็นเราต้องรักษาใช่นั่นน่ะเขาติดหนี้เราอดีตชาติเขาต้องมาอยู่กับเรานะค่ะบุญนะค่ะนวัตการค่ะสาธุ นี่แหละที่บอกว่าอยู่กับท้องไร่ท้องนาแล้วทำภาวนาได้เนี่ยเอาตัวรอดแต่มาเอาตัวรอดได้อย่างนี้แหละเป็นตัวอย่าง
ทีนี้เราทำไปนะนั่นน่ะวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมีค่าเราไปเยี่ยมญาติโยมทั้งหมดไม่ได้นั่นน่ะเพราะว่าเห็นไหมฟังธรรมไปด้วยนั่นน่ะเราได้ฟังธรรมเราได้ประพฤติธรรมของเราแล้วเราก็ไม่อยากจะไปทะเลาะกับใครไปนินทาใครนั่นแหละมันก็มีความสุขกว่านินทาแล้วก็ไม่หิวข้าวก็ต้องกลับมากินข้าวบ้านเรานินทาแล้วมันอิ่มมันก็ดีหน่อยนั่นแหละแต่ทะเลาะกันตีกันก็ไม่ดีนะหลวงพ่อถนองเทศด้วยถ้าทำตัวเหมือนต่างชาติใช่ไหมกูไม่สนใจใครแล้วนั่นแหละต่อไปเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่วยกันไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเมตตามันหายกันไปหมดเพราะว่าเขาจึงโดดเดี่ยวเขาจึงไม่มีใครเขาก็เหงานะต่อคนต่างชาติอยู่คนเดียวนั่นแหละครับสายมาจากปัจจุบโยมสมัตตาละโยมสมจิตเจริญพรนะโยมค่ะสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมค่ะดิฉันมีเรื่องจะถามหาจะถามหลวงพ่อค่ะสาธุแต่ว่ามีเด็กๆนะคะถามดิฉันว่าเวลาตรวจน้ำเนี่ยเหมาะเวลาไหนที่จะอุทิศให้กับคนเป็นแล้วเหมาะเวลาไหนที่จะอุทิศให้กับคนตายเพราะว่าระหว่างยะถากับสัพพีเนี่ยค่ะได้ที่บอกว่าสัพยัตถาเนี่ยให้ผีสัพพีให้คนเงี้ยเขาบอกนั่นแหละยัตถาเนี่ยหมายความว่าผู้ล่วงลับไปแล้วสัพพีเนี่ยยัตถาให้ผีนะคะสัพพีให้คนนั่นแหละยัตถาให้ผีสัพพีให้คนใช่ไหมคะใช่ๆนั่นแหละใช่นั่นแหละเพราะว่าเด็กๆชอบมาถามดิฉันเพราะว่าเอาหนูพูดหนูก็แล้วกันนะคะดิเพราะว่าเด็กๆชอบมาถามหนูว่าเวลาป้าไปวัดน่ะเวลาติดฐานเหมาะเวลาแก่การจะให้ผีหรือให้คนใช่หนูก็กลัวจะตอบผิดหนูก็เลยมาถามหลวงพ่อนะคะที่จะให้ผีตัดผีให้คนใช่ไหมคะใช่นั่นแหละจำไว้นะพระท่านเทศเอาไว้หนูรับฟังรายการของวัดสังฆทานเป็นประจำค่ะสาธุตั้งแต่บ่าย2 โมงมาจนถึงเย็นเลยค่ะชอบฟังฟังมาตั้งนานแล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดประจวบเนี่ยค่ะจ้าไปเที่ยววัดประจวบมั้งเปล่าล่ะไปค่ะวัดหนองบัวนุ้ยเคยไปบวชชีพรามด้วยค่ะจ้าทุกนั่นแหละเราก็หนูขอย้ำนะคะแบบยะถาให้ผีใช่ไหมคะใช่สัพพีให้คนใช่นั่นแหละสาธุขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะทีนี้เหมือนว่าคนบางคนก็ตักบาตรแล้วก็กวดน้ำแต่ที่ว่ากวดน้ำนี่ก็เหมือนว่าพอทำบุญแล้วเราก็ตักบาตรแล้วเราก็ขอไอ้เนี่ยที่บอกว่าอิตังโนยาตินังโหตุยาตโยเนี่ยนี่แหละเราก็เราไม่มีน้ำเราก็กวดในใจเราด้วยนั่นนะตามความจริงอ่ะด้วยนั่นนะนึกถึงญาติบางคนก็นึกถึงนามสกุลด้วยเนาะอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นมามันละเอียดเหลือเกินเนาะนั่นน่ะแต่เขาบอกว่าเราทำเนี่ยญาติเขาก็ดีใจว่าญาติที่จะได้รับเนี่ยเขาก็ได้รับน่ะมันมีครับหลวงพ่อมีสายจากสระบุรีเจริญสุขนะโยมสาธุเจริญสุขนะโยมจ้าครับหลวงพ่อครับจ้าครับอย่างที่เคยถามครับว่าที่ผมก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะครับ แต่เนี่ยครับแต่ว่าผมเนี่ยสวดมนต์เป็นประจำเลยครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปฐมมาแล้วครับสาธุอย่างที่ว่ามีดีครับแค่นี้แหละครับอย่างทำบุญตักบาตรอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยตักบาตรครับตอนเช้าอะไรเงี้ยก็นี่แหละเราใส่บาตรไว้เนี่ย เหมือนว่าฝากธนาคารเทวโลกนั่นแหละกินเนี่ยเหมือนเผาทรัพย์ไปทุกวันแต่เราให้ทานเนี่ยเราไปกิน
บุญอันเนี้ยไปคอยเราทานอันเนี้ยไปคอยเราแล้วหลวงพ่อครับที่ได้ถามครับว่าจะทำบุญทำกุศลใดที่จะให้เกิดโชคเกิดลาภหูหวยเลยเบอร์อะไรครับมันพูดยากครับคุณโยมไอ้กุศลเก่าเรามันหนุนกันพอดีใช่กุศลเก่าที่เขาเคยให้ทานไว้ต้องเป็นแบบนั้นน่ะที่เขาถึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งมั่งน่ะรางวัลสองตัวเนี่ยมันน้อยใช่ไหมคุณก็พูดเถอะผมก็เนี่ยครับก็เล่นหวยเขาเหมือนกันเนี่ยมาหนึ่งอ่ะปีนู้นน่ะถูกติดกันแทบทุกเดือนเลยนั่นแหละบุญของเขาปีนี้มันไม่ถูกเลยบุญของเขาแล้วทานอะไรครับทานอะไรที่ทำทานนะครับฮะผมว่าไงทานอะไรที่แบบว่าให้อานิสงส์มากสิครับทานอะไรที่อานิสงส์มากครับอ๋อทานอานิสงส์มากเนี่ยที่เจอพุทธเจ้าใช่ไหมอานิสงส์แรงอย่างทีนี้ก็ทำบุญแบบว่าถวายน้ำถวายข้าวสารสังฆทานอะไรเงี้ยก็ดีนั่นแหละถวายสังฆทานแทนตัวพุทธองค์ท่านบอกพุทธองค์บอกว่าถ้าเราจากไปแล้วถวายสังฆทานก็ได้นะนะพระภิกษุพระกฐินอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวแทนองค์กฐินนี่ก็เหมือนว่ามีอานิสงส์แล้วอะไรให้อนุสงส์แบบว่าแรงมากแรงมากอะที่บอกว่าตั้งใจความตั้งใจนั่นเองอะทำ10บาทแล้วก็ตั้งใจนั่นแหละแรงมากจิตนาใช่ใช่ทำเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราไม่ค่อยตั้งใจเราไม่อยากทำอะไรตาอะไรแต่ทีนี้โอ้เราทำไปเถอะเขาจะได้ไปทำแล้วแบบขอเงินขอทองอะไรเงี้ยใช่ทีนี้ลาภอะไรเงี้ยนี่แหละไอ้มันพูดยากนะที่บอกว่าลาภมันจะมาทีหลังก็ได้นะคุณโยมเหมือนว่าบางคนเนี่ยทำด้วยแบบว่าไม่หวังอะไรเงี้ยเหรอใช่ดีแล้วหลวงพ่อสนองบาลียาเจ้าจะได้อานิสงส์ใช่อานิสงส์เนี่ยทานอะไรแบบว่าทำทานให้ขอทานอะไรเงี้ยใช่มันตั้งใจนั่นแหละ10บาทอะไรเงี้ยนะเออตั้งใจเนี่ยดีทั้งหมดนะทำน้อยได้มากท่านบอกทำมากก็ยิ่งมากเพราะว่าเขาตั้งใจถ้าทำไม่ตั้งใจอ่ะเหมือนนางคนนั้นใช่ไหมที่บอกว่าเล่าคร่าวๆนะที่บอกว่าพระมาขอดินไปปั้นบาททุกวันเลยทีนี้ก็เกิดนางคนนี้จะตายพระอรหันต์มาสิแกก็มโหเหลือเกินนวดดินไว้ดีแล้วก็พระมาขอรำคาญใส่ไปแบบไม่ค่อยเต็มใจไงหน้าบูดหน้าเบี้ยวนั่นน่ะทีนี้ก็มาเกิดดีก็ทานแต่ว่า5บาท10บาทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดีทั้งนั้นน่ะดีทั้งนั้นน่ะดีก็เราไม่ทำดีก็เราไม่ทำใช่ไหมนั่นน่ะเผื่อเราพลาดไปใช่ไหมเผื่อเราพลาดมาเกิดดีก็แหมไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยเนาะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะที่คนชอบช่วยเหลือคนนั่นน่ะจึงพระเวสสันดรใช่ไหมตอนที่เป็นชาติพระเวสสันดรท่านก็ให้ทานทีนี้ก็พอมาเป็นพระพุทธองค์แล้วก็โหยทานของท่านกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเลี้ยงพระเป็นพันๆก็ได้นั่นแหละเพราะว่าทานบารมีท่านให้มาต้องก็เป็นกษัตริย์แหละลูกกษัตริย์แล้วก็เห็นมาตอนที่เป็นคนยากคนจนท่านก็รู้จักให้ทานบำเพ็ญทานนั่นน่ะเป็นเลือดสีก็ให้ทานกับเสือนั่นน่ะเสือที่ว่าตกหลุมแม่เสือลูกแม่ลูกก่อนมันก็ขึ้นมาไม่ได้มันก็หิวมันก็คลอดลูกแล้วทีนี้ก็มันก็อยากกินลูกเนาะมันก็รักลูกมันก็คาบละฤาษีก็เห็นอาการโอ้มันหิวมันทีนี้ถ้ามันกินลูกกินได้มันก็จะมีกำลังมันจะขึ้นมาได้ทีนี้ก็ให้เพื่อนฤาษีไปหาไอ้เนื้อที่มันตายอ่ะที่เสือมันกินเนี่ยเขาเรียกว่าเหลือไว้บ้างจะได้เอามาให้เสือกินก็ไปหาช้าก็เลย
เอาละเราโดดไปให้เสือกินดีกว่าสละชาตินั้นนั่นก็โดดไปให้เสือกินเสือมีกำลังแล้วก็จะได้โดดขึ้นมาได้อย่างนี้แหละอันนี้ก็ถ้าให้มารักษาศีลภาวนาก็อานิสงส์ก็จะเยอะมากขึ้นใช่ทีนี้ถ้าโยมรู้จักให้ทานแล้วรู้จักภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้มากอีกนะได้ไปสวรรค์นิพพานเหมือนกันนั่นแหละทำยังไงอุปทานเราจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวกับโลกมากใช่ไหมมาเกิดแล้วมันยุ่งเหลือเกินเนาะมนุษย์เนี่ยมนุษย์ถอกดาบใช่ไหมทุกวันนี้อาวุธเนี่ยอาวุธมันเยอะเหลือเกินนั่นแหละมาเกิดอีกคมหอกคมดาบมันเยอะเหลือเกินยังเป็นเด็กๆมันก็ตีกันเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องไปตีกับใครมันก็มีความสุขนั่นน่ะมีมันถูกเขียนว่าจังครับนิมนต์ครับนิมนต์หลวงพ่อครับทีนี้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมก็เล่าอาการให้ฟังมั่งเนาะนั่นน่ะดีทีนี้ต่างคนต่างไม่เล่าทีนี้ก็เลยเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดไปทางไหนมันก็ไม่รู้เราก็คุยคนเดียวนะทีนี้ก็เอาเหอะสละบ้างนายมเนาะเขาก็โทรมาคุยกันนั่นดีก็ไปคุยที่ไม่มีสาระใช่ไหมตอนนึกกันงั้นก็เราก็สละได้เห็นไหมญาติโยมบางคนมาวัดเนี่ยเห็นไหมผู้สามาสละนั่นแหละเห็นไหมสละเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนที่เขามีฐานะของเขานั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้เหมือนอย่างกับว่าบางคนบอกว่าฟังแล้วมันก็คล้ายๆกันเขาก็เลยไม่ต้องไอ้นั่นไม่ต้องโทรมานั่นแหละทีนี้ การปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าทำไปเถอะทำไปไม่หวังผลที่ว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้มันจะต้องเพิ่มเท่านั้นเท่านี้เราก็คิดว่านี่แหละมันเป็นบุญของเราที่บางคนเนี่ยบอกว่าทำอะไรก็ดีค้าขายก็ดีเหมือนอย่างกับโยมที่หลวงพ่อจากไปอ่ะบางคนเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยค้าขายดีนะตอนหลวงพ่ออยู่ก็หลวงพ่อก็แนะนำให้ถือศีลภาวนาอย่างนี้แหละก็คือทำแล้วทำให้สบายใจทำบุญคือทำให้สบายใจก็สายมาจากโยมจากเพชรบุรีโยมจันทร์เจริญสุขใจโยมจันทร์พูดได้เลยนะโยมนะสการเจ้าหลวงพ่อของโตคุณพ่อมาโตจะถึงจะถามหลวงพ่อจะว่าเป็นทำบุญเป็นจะมีใหญ่คือทอดกระถิ่นหรือทอดสปาจ้าก็ดีทอดกระถิ่นพระป่าก็นั่นแหละแล้วฉันแล้วนานๆฉันก็มาแล้วก็ฉันก็จะแล้วฉันก็เห็นว่าดีใจจะได้บุญไหมคะดีนั่นแหละแล้วก็ลืมทำบุญบางอย่างก็ลืมจ้ะลืมกดน้ำบางคนก็หาว่ายึดข้ามองท่านก็บอกว่าไม่ใช่ลืมทำบุญท่านบอกว่าถ้ายึดมั่นเกินไม่ได้บุญน้อยว่ะนี่แหละหลวงปู่ยึดมั่นว่านี้หลวงปู่บอกว่างี้หลวงปู่สังวานบอกว่าให้ดีใจแล้วดีใจอีกนั่นน่ะท่านบอกเราได้ทำของเรานั่นน่ะท่านบอกว่าปฏิบูชานั่นน่ะที่เราทำแล้วขอให้กุศลนั้นนี้แหละมานำพาไปเพื่อสวรรค์นิพพานอะไรต่ออะไรถ้าเราภาวนานะขอให้บุญบารมีของเราเนี่ย
ได้เกิดปัญญาด้วยปัญญาญาณด้วยทานบารมีที่เราทำเนี่ยบางคนเนี่ยทอดกฐินไปเป็นลูกกษัตริย์ได้ไปเป็นกษัตริย์ได้นะนะพระอรหันต์ท่านก็ยืนยันว่าเออตั้งใจนะแหวนเอ้ยทำไปเถอะเราเป็นลูกผู้หญิงนั่นนะเห็นไหมเรามันเกิดมานี่ลำบากเหลือเกินลูกผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมทีนี้ก็เอาเกิดก็ยากนะนั่นนะเห็นไหมทำไว้นะมีน้อยมีมากหลวงปู่ก็ไม่ได้บังคับเจ้าจะต้องทำเป็นหมื่นเป็นแสนนะเออนั่นนะเราแล้วแต่กำลังทรัพย์เราด้วยกำลังต้องเลี้ยงพ่อแม่ด้วยใช่ไหมนั่นนะต้องเลี้ยงพ่อแม่พระที่บ้านนั่นนะเออนั่นนะดีดีเราก็ทำแบ่งทรัพย์เป็นสี่ส่วนนั่นแหละแบบพระนางวิสาขานั่นนะปีหนึ่งนะเราก็ใส่ออมสินไว้ใส่กระปุกก็ไว้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ไว้เป็นค่ากฐินของเราเนี่ยบางคนถ้าใช้อย่างนั้นก็มีเห็นไหมบางคนเห็นไหมทำบุญไม่ยากหรอกนั่นแหละไปตีกันที่ยากเหลือเกินจะต้องคิดมากจะต้องดักยังไงนะไอ้คนนี้มันจะได้หลงทางมาให้เจอให้เราตีกัน เด็กๆใช่ไหมโยมทำบุญเนี่ยมันง่ายนะเออนั่งขึ้นรถไปเห็นมาตัวธรรมะลองยอมรถสุคนนั่นน่ะเราก็ไปก็แก้กันเอาใครอยากไปก็ใช่มาตัวสิบวัดนั่นเห็นมานั่นน่ะเขาไปง่ายนั่นน่ะไอ้ไปตีกันนี่โหลำบากต้องหลบๆซ่อนๆตำรวจแต่ไปเจอตำรวจก็หนีอีกนั่นน่ะเห็นมายังจะไปตีกันอีกมันสนุกแค่ไหนอ่ะมันเจ็บถ้ามาตีเราถ้าเราตีมาตีเราตาบอดจะทำยังไงนะถ้าเราก็ไปทำเขาได้เราก็ว่าดีใจที่ไหนได้เขาทำเรามั่งอ่ะเห็นไหมมันเจ็บมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงไม่ตีกันลูกผู้ชายจะต้องไม่ตีกันทำไมนะเดี๋ยวนี้ลูกผู้หญิงก็เอากันเหมือนกันตีกันต่อยกันนะถ่ายคลิปออกมาปวดกันอีกนะหน้าสงสารมาเออเขาเจ็บแล้วเราต้องเลิกสิไม่มีกรรมการนึงนะจะเอาให้ตายนะมันถูกที่ไหนอ่ะใช่ไหมนั่นแหละอาตมาไม่ได้สรรเสริญเลยนั่นแหละคนแพ้คนชนะก็ไม่ได้สรรเสริญอะไรแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่เขาแล้วถ้าเขาเกิดตายนั่นแหละเห็นไหมเกิดเห็นไหมปากเบี้ยวเขาแล้วเนี่ยจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปนวดด้วยก็ดีใช้นวดเส้นต้องไปหาคนที่นวดเก่งๆนะนั่นน่ะไม่ใช่พาหมดก็แย่เลยนั่นแหละแล้วพาแล้วถ้าไม่ดีละตายเลยเส้นนะมันไม่ใช่ลวดนะมันไม่ใช่ถอดน็อตเดี๋ยวก็ได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นต้องนวดนะหมอโบราณเก่งนะนั่นนะหมอชัยนาทนั่นนะหมอประกิตนะเก่งคนเนี่ยมันอย่างว่าแล้วเนาะพูดไปก็ลำบากเนาะนั่นนะอะไรก็พาพาแล้วไปซ้ำกลายไปซ้ำไปก็แย่เลยนั่นแหละผมก็ช่วยสุดความสามารถแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะ นั่นแหละเราก็พูดได้แค่นี้นั่นแหละขอการกับหลวงพ่อจากเชียงรายเจริญสุขใจโยมพระคุณเจ้าสองรูปค่ะพระคุณเจ้าคะเมื่อวานโยมโทรมาแล้วค่ะลืมปัญหาสองสามข้อนะคะจะถามหลวงพระคุณเจ้าโชคดีคุณโยมค่ะเมื่อวานว่าจะถามพระคุณเจ้าว่าโยมน่ากินเจเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวค่ะร่างกายไม่ไหวโยมจะกลับมากินอย่างเดิมจะเป็นบาปไหมคะไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่านั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าถ้าใครกินแล้วมันเพียนะมันก็ไม่ถูกธาตุทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยกินแล้วมันถูกธาตุมันก็แข็งแรงมันก็ไปอยู่ได้
นั่นแหละพุทธเจ้าถึงยังไม่บังคับไงพุทธเจ้าว่าเออถ้าทอดทาสนะแล้วก็ชาวบ้านด้วยเขาไม่เขากินเนื้อสัตว์เราก็ทานไปกับเขาเราไม่ได้ใช้ให้เขาไปพุทธเจ้าคะโยมไม่ใช่ฆ่าปูฆ่าปลาไม่ใช่ไปหาเออนั่นแหละดีแล้วโยมกินปลาที่เขาไปซื้อในตลาดนะเขาที่มันตายแล้วทำกับข้าวนะคะนั่นน่ะถูกอะเราก็ไม่บาปหรอกนั่นน่ะไม่บาปใช่ไหมคะใช่ไม่บาปทีนี้ถ้าข้าคุณเจ้าคะจะถามในข้อหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อกี้โยมไปวัดมานะคะเพิ่งกลับมาแล้วโทรหาพระคุณเจ้าเลยนะคะเมื่อวานหนูก็โทรสาธุค่ะแล้วอาจจะถามว่าเขาบอกว่าเวลาเราไปวัดเดี๋ยวอย่าอธิษฐานว่าจะไปสวรรค์นิพพานเขาว่าไม่ดีเป็นบาปใช่ไหมคะพระคุณเจ้าไม่ใช่หรอกขอให้ได้ไปเถอะหลวงปู่บอกนะบอกว่าขอให้ได้ไปแล้วเหมือนว่าเขานิสัยดีพอไปบนนู้นมันมีแต่ความสุขเขาจำได้ไปนรกอ่ะเห็นไหมโอ้โหมันมีแต่ความทุกข์ทีนี้มันดูเราไม่มีทางได้ไปอธิษฐานมาแต่จะเป็นบาปกับตัวเองไปได้ที่ไปได้ง่ายอย่าตายไปท่านบอกว่าสวรรค์เนี่ยสวรรค์น่ะพรหมเนี่ยไปง่ายเมื่อเรารักษาศีลเราให้ทานน่ะไปได้นั่นแหละใจเราดีนะโยมนะหลวงปู่พระอริยเจ้าก็ยืนยันนั่นแหละคนที่เข้าใจผิดน่ะเหมือนว่าสวรรค์เนี่ยลำบากสวรรค์ก็อยู่ปลายจมูกเรานี่แหละนิพพานก็อยู่ปลายจมูกถ้าเราหายใจกับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองนะคุณโยมนะพระคุณเจ้าถามอีกข้อหนึ่งค่ะนะอันคุณนี้คุณลุงคุณบอกว่าเข้านอนน่ะไม่ต้องสวดมนต์เยอะให้ภาวนาอย่างเดียวเขาบอกว่าอย่างนี้ใช่คนที่ภาวนาเก่งนะเขาจะบอกว่าภาวนาเป็นยากินแต่สวดมนต์เป็นยาทามันภายนอกแต่ภาวนาเนี่ยมันไปนิพพานได้นั่นแหละคุณโยมโยมก็สวดมนต์เสร็จโยมก็ภาวนาคุณเจ้าค่ะใช่ใช่กราบนมัสการลานะคะคุณเจ้าสาธุดีนั่นแหละที่บอกว่าหนุ่มๆสาวๆก็จับหลักไว้ก่อนคือสวดมนต์พออายุมากเขาก็ไม่สวดละคุณยายก็พุทโธนั่นแหละหลวงปู่แหวนธัมโมสังโฆโชคดีนะอะไรเงี้ยหรือว่านโมพุทธายะท่านก็ใจท่านดีแล้วท่านให้พรปากท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพวกเนี้ยพวกอภิญญานั่นน่ะแบบพวกแม่บุญเรือนนั่นแหละทำไมไปเจอพระอริยเจ้าทำไมท่านพูดน้อยอะไรต่ออะไรท่านเหนื่อยมันเยอะแล้วใช่ไหมจิตของท่านสงบจิตของท่านบริสุทธิ์แล้วท่านไม่ต้องพูดมากแล้วใช่ไหมแม่ชีก็เหมือนกันน่ะที่ปฏิบัติเก่งๆก็เป็นอย่างนี้แหละท่านบอกว่าใครมาถวายทำเฉยๆหลวงปู่ทำเฉยๆนะกุศลได้เยอะนะโอ้ดีท่านก็พูดเอาใจโยมนะให้โยมสนุกกันเหนื่อยนะเหมือนหลวงปู่มหาบัวต้องใช้เยอะหลวงพ่อมีจากโทรศัพท์มาจากนาราธิวาสโยมพรทิพย์เจริญสุขจ้ะดีเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเนี่ยโยมดูอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่าโทรไม่ติดนะคะโอ้ป้าโทรวันหลังให้มีโทรศัพท์อีกสิมีสัก 2-3 สายนั่นน่ะจ้าจ้าเนี่ยโยมจะถามว่าเนี่ยที่สวดมนต์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราชุมนุมเทวดาได้ไหมคะได้ดีสิแล้วเราเปิดวิทยุไว้ทั้งวันทั้งคืนเบาๆอยู่กับบ้านเปิดธรรมะใช่ไหมเทพเขาก็ชอบมาฟังนะเจ้าที่เจ้าทางเทพารักษ์เขาผ่านมาเขาก็มาฟังนั่นแหละก็เป็นมงคลเกิดก็ไม่ว่างก็ทำงานอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะแปลว่าถือว่าบัตรบุรุษของโยมได้ฟังไงคะพอว่างบ้างก็มานั่งหน้าจอทีวีเนี่ยค่ะสาธุนักศึกษาไหมคะค่ะจะพยายามปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแบบว่าบางทีญาติโยมเขาโทรไปแล้วโยมก็ฟังอยู่ก็จะปฏิบัติค่ะเพราะว่าโยมก็ไม่มีที่ว่าผู้แก่ผู้เท่าจะมาสั่งสอนให้ประพฤติตามไงคะ
ได้ก็ตอนนี้ก็ไปสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่ว่าไม่ได้เปลอยู่ที่วัดช่วงพรรษาเนี่ยจะไปสวดทุกวันแต่ว่าถ้าช่วงออกพรรษาก็จะเฉพาะวันพระจะมีได้ไหมคะได้ทำไว้เอออยู่บ้านเราก็ทำนั่นแหละแล้วก็นี่แหละทำสติปัฏฐาน4ที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินเราก็รู้ของเรานั่นแหละท่านจะบอกว่าสมาธิสัมโพชงนั่นแหละท่านบอกว่าให้สวดโพชงโคไงก็บทสวดหายโรคที่วัดเขาแนะนำเจ้าค่ะเขากำลังสวดกันอยู่ช่วงนี้ค่ะจ้าจ้าและช่วงเช้านั่นโยมจะทำวัดเช้าที่บ้านใช่ได้เล่นค่ะทำไว้เถอะทำไว้ดีเพราะว่าอุทุกภัยเห็นไหมฝนมันก็ตกเยอะนั่นแหละเห็นไหมอะไรตาอะไรลมฟ้าเนี่ยท่านบอกว่าการเยอะลงเยอะก็เลยหักหน้ามาทางนี้นั่นน่ะเราไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเราพึ่งภาวนาเกื้อบุญของเราจะได้แคล้วคลาดใช่ไหมบ้านตะกัวป่าน่ะบ้านนั้นเล็กแต่ทำไมไม่จมน้ำไม่รู้น้ำมันหลีกยังไงน่ะไอ้ตึกใหญ่ๆโรงแรมมันดันแตกหมดนั้นน้ำมันมาทีเดียวตึกพังหมดแต่บ้านนั้นเล็กเห็นมาแต่เขาใส่บาตรทุกวันแคล้วคลาดได้ไม่เป็นไรนั่นแหละโยมเชื่อจะสาธุนิยมเชื่อเพราะว่าโยมเนี่ยปฏิบัติอยู่แล้วพอต้นไม้เนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่มากต้นสะโตข้างบ้านเนี่ยเขาโค่นมันลงมาทางบ้านเลยเจ้าค่ะแต่ว่ามันเลี่ยงไปนิดเดียวเองไม่โดนบ้านเลยเจ้าค่ะเส้นยาแดงพาแปดใช่ใช่เออเจ้าค่ะเทวดาเขาช่วยเออค่ะเนี่ยได้กินเลยเจ้าค่ะเมื่อก่อนไม่เคยได้กินเลยเพราะว่าสวดมนต์มาก็หลายปีแล้วเหมือนกันในช่วงมา 2-3 ปีหลังเนี่ยทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ไปวัดปกติก็ใส่บาตรทุกวันแล้วก็ไปวัดวันพระถ้าไม่จำเป็นจะออกไปข้างนอกก็วันพระจะไม่ไปไหนเลยจะไปวัดนี่แหละที่รู้มาเนี่ยเจ้าค่ะก็พยายามฟังหลวงพ่ออยู่ในทีวีเนี่ยค่ะนั่นแหละที่บางคนเห็นมาเขาเป็นข้าราชการแล้วเขาปวดเกษียณแล้วเขาก็เกิดปฏิบัติธรรมของเขาเห็นไหมบางคนเขามีความสุขบางคนก็ได้สมาธิบางคนก็ได้สติไปเลยสติปัฏฐาน4เนี่ยกินนอนนั่งยืนเดินเขาทำได้หมดนั่นน่ะคุณป้าบางคนเห็นไหมทำเชียงใหม่ก็มีนั่นน่ะเห็นไหมทั่วจึงบอกว่ารายการหลวงพ่อถนองเนี่ยดีทำให้ญาติโยมได้ฟังได้รู้นั่นนะได้ปฏิบัติและชาวตะกั่วป่านะอาตมายังไม่ได้ไปเยี่ยมอีกเลยเขาก็อยากให้ไปวัดทับละมุนั่นก็ไม่ได้ไปหลวงพ่อท่านก็ล่วงลับไปทับละมุหลวงพ่อพิงนั่นนะหลวงปู่พิงนะท่านก็ล่วงลับไปแล้วปี2ปียังไม่ได้ไปเลยนะท่านก็บอกไปสิเดี๋ยวโยมจะส่งไอ้ค่าน้ำมันมานั่นน่ะให้ไปเยี่ยมมึงอันยอมรบกวนหลวงพ่อแค่นี้นะคะโชคดีสาธุนั่นน่ะตะกั่วป่าทับละมุนั่นน่ะหลวงปู่พิงค์อ่ะสารมินั่นน่ะตอนนั้นก็ได้ยังได้ไปพักที่วัดท่านน่ะไปเวียนเทียนกันสังฆทานไปได้ที่ทำลงทานกันน่ะยังก็คิดถึงชาวตะกั่วป่าประมาณเดือนนึงใช่ใช่โยมโยมนั่นน่ะโยมพวกโยมเล็กหรือโยมอะไรอ่ะเราจะลืมนั่นน่ะได้ทะนึกถึงอ่ะบอกเออยังไม่ลืมอ่ะชาวตะกั่วป่าเขาก็มาช่วยกันหัดหั่นผักเขาไม่รู้หรอกว่าทำโรงทานยังไงเขาก็เพิ่งมาเห็นนั่นน่ะที่หุงข้าวต้มแกงแจกกันนั่นน่ะนะเพราะว่าในตลาดเขาก็หมดกำลังใจอ่ะมันเหม็นกันไปทั้งเมืองไอ้จาตะกั่วป่าไปหาก็หาอาหารทานก็ลำบากนั่นน่ะมันมีแต่กินศพไปแรกๆอ่ะไอ้นี่คนขับรถอ่ะเขาก็เหนื่อยนะ1-2เ
ขาไปถึงแล้วปูผ้านอนแม่คุณหมอก็มาฉันที่มาทานที่โรงทานวัดสังฆทานเยอะพวกเราก็เอาไปฝากแกด้วยนะไม่ได้หลับได้นอนนั่นแหละหมอพรทิพย์เราก็จำได้แกได้ทานข้าวพวกเราด้วยนั่นแหละทีนี้ก็หมอเป็นคนจะไม่ต้องปิดจมูกแกบอกว่าจมูกมันชินไปหมดแล้วกับไอ้กินศพกินอะไรให้เราถ้าเป็นโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วจะอ้วกมันธาตุไม่ถูกกันนะมันนานเจอนั่นแหละว่าผมไปก่อนแล้วนะผมไปอำเภอแล้วที่เราไปตั้งโรงทานมันอยู่ห่างกันวัดนั้นวัดย่านยาวย่านยาวแล้วใช่ใช่รถบัสไปจอดแล้วก็นี่ก็คนนอนเป็นแถวนอนหลับลุงเช้าก็ลุงเช้ามาตายศพทั้งนั้นเขาเล่านั่นน่ะย้อมหลำโชเฟอร์ใช่ก็หัวเลาะกันใหญ่ตอนที่นั่นยังไม่กลัวไงไม่กลัวนอนใกล้ๆพอตื่นขึ้นมาโอ้โหคนเป็นภูเขาเลยกองไว้หน้าสงสารเห็นไหมนั่นน่ะตายแล้วไม่ได้อะไรไปนั่นน่ะถ้าเรานี่แหละจึงบอกว่าสติตั้งเอาไว้นี่แหละที่ท่านบอกว่าทำสติเอาไว้ตั้งเนี่ยเดินนอนนั่งยืนเดินตกใจก็พุทโธเห็นไหมรถจะชนกันกับพุทโธนั่นแหละมันตกกระจายกับพุทโธนั่นแหละบางทีพุทโธของเรานี่มันกลายเป็นแคล้วคลาดไปได้ถ้าเราไม่ถึงข่าวตอนนั้นสึนามิหลวงปู่ยังอยู่ที่สงไทยนะหลวงพ่อรักษายังอยู่ยังอยู่เนาะครับยังอยู่โอ้อยู่สงไทยใช่ใช่นั่นแหละหลวงปู่ก็ยังได้หลวงปู่ก็รู้ว่ามันจะเกิดนั่นแหละทีนี้ก็มีอยู่คืนหนึ่งอ่ะมันดำมืดมาจากทะเลเลยน้ำเมฆอ่ะโหโยมช่วยบอกหลวงปู่ทวดด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยตกลงมาแล้วข้าวเสียหมดคนตะกัวป่าบอกว่าคิดถึงทั้งคืนเลยกลัวน้ำจะท่วมข้าวทีนี้ก็เลยไปกิโลงนะวัดอะไรไม่รู้ไปตกอยู่ทางนู้นตรงเราไม่ตกโอ้โหแคล้วคลาดนี่แหละความดีนี่แหละนึกถึงความดีของเทพเทวานึกถึงนี่แหละในหลวงของเราใช่ไหมนั่นแหละผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินเทพเทวาทุกๆรัชกาลนั่นแหละนะถ้าท่านเป็นเทพเป็นพรหมก็ท่านก็มาให้เมตตาให้แก้วคาดเนาะหลวงปู่คณะหลวงปู่มหาบัวเขาเลิกทำเขาก็ให้เรา80ลูกข้าวสาร100โลน่าก็ได้ข้าวเข้าไปอีกได้หุงกันสนุกเลยวันละ4กระสอบ100โลนะหุงข้าวกันสนุกครับเจ้าขอโอกาสหลวงพ่อตอนนี้ก็สายว่างโยมท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฟังทางโทรทัศน์หรือวิทยุสังฆทานธรรมก็โทรเข้ามาได้เลยหรือจะฝากคำถามเราหมายที่024961160024961160นี่จะฝากถามฝากคำถามทาง SMS 4221080 4221080นะท่านชมก็โทรศัพท์มาได้ขณะนี้กำลังว่างอยู่ครับนี่หมอหลวงพ่อพวกเราที่อยู่ตามชายแดนก็ดีตามฝนตกเนี่ยเราจะเก็บเสื้อผ้าไว้ยังไงถ้าบ้านเราชั้นเดียวเราก็เอาถุงดำที่เอาเชือกโผล่ทำรอบขึ้นไปอยู่บนยอดไม้อาหารการกินผูกไว้นั่นแหละบางคนก็ไม่ปลูกต้นมะขาม
มะขามก็แข็งแรงนั่นน่ะน้ำมามันก็ไปนั่นน่ะเห็นไหมบางทีเห็นไหมถ้าเราผูกไว้อาหารการกินเราน้ำจะได้น้ำจะได้ไม่ท่วมใช่ไหมจะอพยพไปอยู่ตามทางบางทีมันท่วมตามทางหมดอยุธยาเนี่ยเราเคยเห็นหอระฆังอยู่ไปอาศัยหอระฆังที่โน่นที่นี่ท่วมหมดชาวบ้านต้องไปขึ้นไปอยู่ตามถนนเห็นไหมถนนสูงเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราก็คิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเราไม่มีตึก5ชั้น6ชั้นใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ชักลอกขึ้นไปนั่นน่ะคนละถุงสองถุงจากกาลสินธุ์นะโยมแสงจันทร์เจริญสุขจ้ะในมรดกการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมขออนุญาตถามหลวงพ่อนะเจ้าคะจ้าคือโยมพิจารณากายเนี่ยถ้าเพ่งนานๆมันจะหายเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าแต่เบาๆจะอยู่ได้นานร่างกายของเราเนี่ยเป็นน้ำใช่ไหมหลวงพ่อแต่แดงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าใช่นั่นแหละธาตุน้ำถ้าน้ำมันปรากฏเราก็รู้มันนะแล้วก็หลวงพ่อคะใช่คือโยมยกเอาดินเอาน้ำขึ้นมาอุปมาว่าไม่ทราบว่าโยมทำถูกหรือทำผิดนะเจ้าคะถ้าโยมถามว่าโยมจะฟังหลวงพ่อทางทีวีนะเจ้าคะจ้าคือว่าโยมอุปมาตัวเองเป็นน้ำแล้วก็เป็นดินเป็นที่โคลนนะเจ้าคะจ้าก็เอามาโอบร่างกายเราไว้อืมใช่ใช่ก็เป็นที่คนหมดทั้งตัวเลยใช่โยมเมื่อก่อนไม่ได้พิจารณาร่างกายโยมรู้สึกว่าโยมไม่เคยรู้จักตรงนี้เลยแต่พอมาพิจารณาแล้วตัวร่างกายของเรามันเป็นดินมันเป็นน้ำเป็นน้ำผสมดินเกาะตัวกันเป็นก้อนแล้วข้างในก็มีกระดูกห่อหุ้มก็คือมีหนังห่อหุ้มแล้วน้ำตามันอัดอั้นตันใจขึ้นมามันพิจารณาต่อเทียบกันไม่ได้หลวงพ่อมันจะร้องไห้ก็เราเห็นเท่านั้นเราก็รู้มันนะแล้วก็รู้มันว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟแล้วเราก็รู้มันแล้วก็กลับมาดูสมาธิว่าใจมันเป็นยังไงมาดูใจเรามาดูลมหายใจเข้าออกของเราแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไม่ต้องไปเพ่งมันอยู่ทั้งวันนะที่บอกว่าไปเพ่งมันอยู่ทั้งวันเดี๋ยวมันไปอื่นอีกเราก็กลัวอีกนั่นนะใช่ไหมโยมแล้วก็เพ่งดินน้ำลมไฟเราก็รู้แล้วว่าเรามีธาตุทั้งสี่เนี่ยแต่ทีนี้เรามาดูใจเราใจเรายินดีไหมใจเรายินร้ายไหมนั่นนะแล้วเราก็มาสังเกตหยุดกระลมมารู้จักดับสวิตช์เป็นนะนั่นน่ะไม่ใช่มันเกิดทั้งวันนะเกิดทั้งวันเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันกลัวอีกนะนายโยมนะมันหลอกอะยานนั่นน่ะโยมขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายทางทีวีนะเจ้าค่ะจ้าจ้าทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเราก็นั่งดูเฉยเราก็นั่งดูเฉยๆบ้างทีนี้พอเราออกมาจากกรรมฐานแล้วนั่นน่ะว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟแล้วทีนี้เราออกมาถ้าเราจะออกมาเราก็รู้ตัวเราอีกว่ามันจะออกแบบไหนสมาธิเราออกแบบไหนสมาธิเราจะออกเราก็รู้ตัวเราก่อนรู้ตัวขนหนังเล็บฟันรู้ตัวว่าเราจะออกไม่ใช่ผู้พับเราจะออกนะผู้พับออกแล้วเดี๋ยวมันจำสมาธิไม่ได้จำการออกสมาธิเข้าสมาธิไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็มันก็คาดเคลื่อนไปอีกทีนี้เราก็เฉยนะรู้จักเฉยรู้จักนี่แหละที่บอกว่าอุเบกขาญาณเวทนาที่เราไปเห็นเราก็สังเวชแล้วจิตเราสังเวชเราก็
นึกถึงทีไรเราก็นึกถึงว่าอ๋อเรามีดินน้ำลมไฟไม่ใช่ต้องให้เห็นทุกวันนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปรักใครเราก็ถ้าเรารักหลงนั่นแหละถึงบอกว่าให้มันเห็นนะให้มันเห็นใช่ไหมถ้ามันไม่รักใครไม่หลงใครเราก็เห็นแล้วมันก็ผ่านไปเราก็มาดูใจเราเฉยๆตรงนี้แหละสมาธิเราก็ไม่ทิ้งนั่นแหละฌานเราก็ไม่ทิ้งเราเข้าได้แต่ได้ถึง4ชั้นนั่นน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะปฐมฌานมันจะเกิดก็ให้มันเกิดนั่นน่ะจตุตฌานอติตฌานนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเข้าฌานบางคนน่ะยังไม่ได้ก็นึกว่ามันได้แล้วน่ะมันแค่เป็นนิมิตทางผ่านนะโยมนะอย่าไปกลัวถ้ามันเข้าสงบมันสงบไม่เห็นอะไรมันเห็นใจว่างเราก็ดูความว่างไว้นั่นแหละเหมือนเนี่ยอันไหนเหมือนว่าอันไหนโผล่มาเราก็เหมือนน็อกมันไว้ตีมันไว้นะถ้าเป็นวัตถุใช่ไหมถ้ามันไม่เกิดไม่โผล่มาน้ำมันก็นิ่งอารมณ์เราก็นิ่งนิ่งเราก็รู้ว่านิ่งมันนิ่งไปกี่ชั่วโมงนะทีนี้เราก็ทำทีหลังมันจะสงบเข้าไปอีกปัญญาเนี่ยปัญญาที่บอกว่าเดินจงกรมก็ดีนั่นแหละเดินจงกรมก็ดีออกสมาธิมาแล้วเราก็ถ้าเราว่างเราก็เดินจงกรมถ้าเราเดินไม่ได้เราจะเดินไปนู่นไปนี่เราก็อยู่กับร่างกายกายเคลื่อนไหวน่าใช้ได้ครับขอโอกาสก็จากโทรศัพท์มาจากประจวบโยมสมจิตเจริญสุขจ้ะสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมหนูอยากจะถามหลวงพ่อนะคะจ้าว่าตอนกลางคืนหนูสวดมหาเมตตาจักรวะกับมหาเมตตาใหญ่นะคะจ้าแบบว่าหนูสวดเมตตาใหญ่น่ะคุ้มครองได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะดีดีนั่นแหละแล้วก็พ่อจงโคเนี่ยนั่นแหละพ่อจงโคสติขาโตเนี่ยท่านบอกไว้ท่องนะบทหายโรคผู้ที่สูงอายุเนี่ยท่องให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครูบาอาจารย์ของเราอะไรแต่อะไรได้หมดดีพ่อจงโคด้วยนะดีนั่นแหละที่บทเนี่ยที่มีหมดเวลาเท่าโมงแรกนะขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะจ้าจ้าสาธุกลับมาพบกันก็ช่วงนี้หยุดเบรกสักพักเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่สองนะสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา8นาฬิกาวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงบุญสำริดอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวานเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะเรามีสิ่งตีพิมพ์เราก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ได้รับผลิตของหลวงพ่อท่านก็จะคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านจะบอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้ข้อสองท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจอ
12สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 99และวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงที่2นี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงที่2สาธุชนท่านใดที่อยากโทรศัพท์ถามปัญหาธรรมะต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160ก็ช่วงที่2นี้ก็พบกับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนิมนต์ครับก็เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยใช่ไหมกลางชั่วโมงหลังนี้ ที่เราบอกว่า อุทุกขภัยเยอะเราก็มีต้นไม้สี่ต้น อยู่ใกล้ๆเราก็ผูกลำไม้เหมือนห้างนั่นน่ะขึ้นไปแล้วก็ไปหลบได้เหมือนกันนะต้นไม้ใช่ไหมพอเราไม่ปลูกต้นไม้กันนี่แหละเราก็ดูถูกต้นไม้ว่าปลูกไปทำไมมันรกนั่นน่ะทีนี้มันไม่มีต้นไม้ที่มันเลยมาเยอะน้ำทีนี้เรานี่แหละประเทศไทยจึงลำบากเพราะประเทศไทยเรา60กว่าปีเนี่ยป่าไม้มันเยอะเราก็พัฒนาทะเตียนหมดนั่นเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกต้นตาลก็ปลูกต้นมะพร้าวก็ปลูกนั่นน่ะมันก็ดีดิทีนี้บ้านจัดสรรมันไล่หมดนะนครพระใจศรีนครสารพัดนครมันก็โค่นหมดทีนี้มะพร้าวก็แพงใหญ่โอกาสแล้วหลวงพ่อจากเชียงรายโยมจุติพรสาธุเจริญสุขชะโยมกราบมรดกการหลวงพ่อนะโชคดีคุณโยมค่ะตอนนี้วันที่สามเลยก่อนวัดสังฆทานหนูก็มาอาบน้ำเสร็จแล้วทำต้มข้าวน้ำด้วยฟืนหลวงพ่อ แล้วหนูก็มาสวดมนต์แต่สวดมนต์หนูชอบสวดมนต์อยู่กับลึกนิดหนูอยู่ได้สวดมนต์ถ้าวันไหนถ้าลูกไม่ได้สวดมนต์อ่ะรู้สึกมันไม่มีพลังเดี๋ยวนี้ลูกต้องไปสวดวัน
แล้ววันพระอาทิตย์15ค่ำต้องสวดธรรมจักรพระจักรเนี่ยลูกชอบมากเลยแล้วจะขึ้นไปที่พระธาตุอีกเดี๋ยวหนูก็จะขึ้นไปละวันนี้หนูก็ไปตักบาตรเดี๋ยวหนูก็ไปฟังธรรมอ่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าวันนี้มันมีความสุขอ่ะหนูไม่รู้วันนี้ที่วัดบ้านหนูจะให้เนนอ่ะเนนที่เป็นลูกชายหนูนะพระเนนอ่ะส่วนอ่านธรรมโอ้วันนี้หนูมีความสุขไปนั่งสมาธิฟังลูกอ่านธรรมรู้สึกว่ามันไม่อยากจะออกเลยทุกคนก็ตั้งใจฟังนะเสียงเนนอายุตั้ง20กว่าแล้วแต่เนนเสียงเหมือนเด็กแต่ก่อนเนนน่ะลูกของหนูนะลูกชายอ่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่หนูก็ให้ไปบวชได้พรรษาละค่ะให้เจ้ากรรมวันนี้รู้สึกว่าจะไปต่อยอดทำให้ลูกวันนี้อะไรทำไมเป็นแล้วก็หนูก็ยึดไปถวายแล้วเอาไปถวายลูกเนนอีกรู้สึกว่ามันมีความสุขเนนเทศธรรมเก่งขึ้นมากเลยหลวงพ่อสาธุนี่แหละโยมมาอะไรอ่ะที่บอกว่าภาวนาใหม่นี่แหละสวดมนต์คือการภาวนาใหม่นั่นแหละศีลละใหม่ภาวนาใหม่นี่แหละมันเป็นกุศลดังนั้นน่ะกุศลทำให้เกิดสมาธินั่นน่ะน้อมเข้ามาในใจเราสงบนะใจเราสงบใจเรามีความสุขก็รักษาไว้นะปีติอันเนี้ยค่ะหนูมีความสุขที่สุดเลยไม่คิดก็หนูดูเขาทำของหนูมานานแต่ยิ่งเห็นลูกอ่ะยิ่งโตขึ้นมาหนูยิ่งมีความสุขปีติอันนี้เน้นก็ยิ่งเข้าใจอ่ะเน้นตอนเหมือนเด็กแต่พูดถึงเขาก็เป็นคติคนใหญ่อยู่เน้นว่าแม่อยากจะขึ้นไปเขาอีกไปที่พระธาตุที่หนูเน้นเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นตั้ง6เดือนนะแล้วอยู่ๆก็เน้นลงมานั่นแหละเน้นเขาว่าตอนที่เน้นเข้ากรรมฐานหลวงพ่อเน้นว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธาตุสามอย่างก็บอกชวนแม่ชวนแม่เราชวนแม่ชวนน้องชวนพ่อเราไปบวชกันนะแม่หาธาตุสักที่หนึ่งโอ้ไม่คิดในฝันว่าคำนี้จะพูดออกมาจากลูกชายที่วัดตัวเล็กแม่หลวงพ่อเห็นนะน่าสงสารนะใจเขามีเดี๋ยวนี้เน้นเก่งขึ้นมากเลยหลวงพ่อใช่นั่นแหละหมดกรรมบางคนเนี่ยเล่นแต่เกมเล่นแต่อินเทอร์เน็ตเดินไม่ได้ตอนหลังก็มาบวชอยู่ลันวางอ่ะเดี๋ยวนี้บิณฑบาตเก่งแต่ไอเนี่ยพูดเนี่ยมันจะติดอ่างหน่อยพูดเนี่ยจะติดอ่างทีนี้ก็ไม่ยอมหายหลวงพ่อลูกชายโอ้ท่านเป็นโรคเลือดจางตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เป็นไรนะโตขึ้นหน่อยอ่ะหนูต้องเดินนะโถก็20กว่าปีละที่หนูพาลูกไปหาหมอแต่ไม่มีค่าเหมือนคนอื่นต้องโชคดีหน่อยแต่ที่ว่าติดที่ว่าได้เติมเลือดเท่านั้นนะคะต้องให้คนเลือดมันไม่ค่อยดีเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะวันหลังค่อยโทรมาใหม่เนาะรู้สึกว่ามันขัดข้องอะไรไม่รู้โทรศัพท์เสียงเสียงหลังคงจะฝนตกหรือเปล่าอะไรฝนมันจะตกใช่ก็นี่แหละบุญกุศลที่ว่ามีลูกแล้วลูกปฏิบัติธรรมแม่ก็ดีใจอะไรตาอะไรเนี่ยมันก็ต่อเรื่องกันถ้ารักษาปิติเอาไว้ชาวพุทธเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำรายได้มันดีทางนั้นนะทำภาวนาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลของเราตามการนั่นนะเห็นไหมเราไม่ใช่ว่าทำแล้วหมดเนื้อหมดตัวนั่นนะเราทำไว้กันพลาดนั่นนะกันมาเกิดจะได้ไม่จนนั่นนะท่านบอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกว่าเออมันกันพลาดเอาไว้กันพลาดถ้าเราไปนิพพานชาตินี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ภาวนาไปนิพพานอย่างเดียวนั่นนะครับหลวงพ่อก็มีโยมได้ฝากคำถามจากโคราชคุณโยมชาวลิก็ได้ถามว่าองคุลิมานทำบาปมากแต่ก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้แล้วทำไมพระที่ประราชิกแล้วศึกมาเป็นคฤหัสถ์จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมจะมีโอกาสทำได้ไหมครับก็ได้ถือศีลได้ไปเป็นเทวดานั่นแหละท่านบอกว่าพุทธองค์บอกว่าถ้าเขาถือศีล5จะได้เป็นเทวดาถ้าเขาภาวนาไว้ได้น้อยได้มากก็ทำเอาไว้กันพลาดนั่นแหละใช่ไหม
แต่พระพุทธองค์กล่าวไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละทีนี้พระองค์กุลิมานเนี่ยเขาเคยฆ่ากันและทีนี้องค์กุลิมานก็เชื่ออาจารย์ว่าถ้าไปฆ่าคนได้เป็นพันเธอจะได้เก่งเรียนศิลปะจะได้สำเร็จนะองค์กุลิมานเป็นคนดีเป็นคนซื่อก็เชื่ออาจารย์ก็ไปฆ่าคนทีนี้ไม่ได้ฆ่าแม่เท่านั้นเองถ้าฆ่าแม่นั่นแหละที่เรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมนะไม่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชไม่ต้องไม่เรื่องเรียกว่าเป็นปราชิกนั้นมันเรื่องของพระทีนี้นี่ยังเป็นฆราวาสก็เรียกว่าไม่เป็นอนันตริยกรรมนะไม่ได้ฆ่าแม่ถ้าฆ่าแม่นี่ตกนรกไม่มีสิทธิ์จะได้มรรคผลเลยทีนี้ก็เลยตอนเป็นฆราวาสครับก็มีปัญญาพระองค์กุลิมานก็พุทธองค์ก็รู้ด้วยว่าไปโปรดคนเนี้ยจะได้บรรลุธรรมพระพุทธองค์ท่านก็รู้ก่อนแล้วก็มาห้ามทับไว้ก่อนเดินผ่านหน้าไปโอ้เราเอาสมณะดีกว่าคนนั้นสมณะดีกว่าไม่ต้องไปฆ่าแม่ก็แม่แล้วคราวนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีใครแล้วนี่นะแม่ก็จะเสียค่านะเห็นไหมทีแรกพอเจอพระก็เบนแขมทิศเลยไปฆ่าพุทธองค์ดีกว่านั่นน่ะพุทธองค์ไม่ได้เดินพุทธองค์ทำจิตเนี่ยที่ว่าข้าที่บอกว่าพระบอกว่ากายวิภาคเนี่ยที่บอกว่าแบ่งภาคมาเดินให้ดูแต่พุทธองค์ก็นั่งอยู่ในป่านั่นแหละแล้วก็ให้ทำตัวเดินมานะนั่นแหละอภิญญาเนี่ยพวกอภิญญาพวกฤทธิ์บุญญาฤทธิ์ของท่านเนี่ยทีนี้ก็องค์กุลิมานกวดไปสามยอดนั่นแหละสามยอดจนเหนื่อยไม่ทันนั่นแหละเห็นไหมนะพุทธเจ้าถึงบอกต้องทรมานก่อนเพราะว่าท่านเป็นคนแข็งแรงต้องทรมานให้วิ่งให้เหนื่อยก่อนเขาถึงจะถามมีเหตุผลไงพอท่านถามว่าสมณะหยุดก่อนนะเราหยุดแล้วนั่นน่ะสมณะโกหกนั่นน่ะตัวหยุดทำไมยังเดินยังไปได้นั่นน่ะก็ไล่กวดไม่ทันไงก็เลยร้องถามว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรากวดไม่ทันน่ะอัศจรรย์นั่นน่ะพอพุทธเจ้าพูดมีเหตุผลไงเราหยุดแล้วหยุดอะไรหยุดแต่การทำบาปสิหยุดแต่การไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้วนั่นน่ะองค์กุลิมานก็โอ้พุทธองค์นี่พูดดีเหลือเกินนะหยุดการทำบาปท่านสิองค์กุลิมานที่ยังไม่หยุดนะยังมือถือดาบยังฆ่าคนอยู่นะหยุดมันจะหยุดได้ยังไงนั่นน่ะเห็นไหมโอ้เรานี่พอพูดท่านะถ้าคนมีปัญญาก็เหมือนบุญนั่นแหละพอเหนื่อยแล้วก็จิตมันว่างอยากจะฟังเหตุผลเนี่ยนั่นแหละจิตมันสงบพอดีเหมือนว่านี่แหละที่บอกว่าภาวนาแล้วให้เป็นเห็นตัวว่างด้วยเมื่อเห็นกายเราเน่าเปื่อยเราก็แยกติแยกรูปแยกนามที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองจะพูดอยู่ในวิทยุเรื่อยๆบางคนก็บางทีอาจจะดึกที่ไม่ได้ยินหลวงพ่อพูดทีนี้ก็ดูว่าไอแยกรูปแยกนามเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแยกไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความว่างเปล่าเหลืออากาศธาตุนั่นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดูรูปเน่าเปื่อยไปเรื่อยนะแล้วก็น้อมกลับมาดูใจเราน้อมกลับมาดูความคิดนั่นเองเนี่ยที่ว่าจิตนอกจิตในมันมารวมกันได้เรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละสมาธิกับสติเนี่ยมันมารวมกันนี่แหละมันจะเกิดปัญญาญาณปัญญาตัวว่างตัวอุเบกขาเนี่ย
แต่มาสติสัมโพชฌงค์เนี่ยสมาธิสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์นี่แหละมันจะได้เกิดกับเรานะนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆ เกิดทีไรก็น้อมกลับมาดูดีมันเห็นกายเน่าเปื่อยให้ดูแล้วเราก็น้อมกลับมาดูใจเรามันไม่ได้หยุดยั้งแค่นั้นนะทีนี้ที่บอกว่าพอเราออกมาแล้วเราก็เจริญสติเราลืมตาแล้วเราก็เจริญสติไปเรื่อยเลยว่าเราจะเดินไปห้องน้ำถ้าเรานั่งนานๆเราจะเดินไปห้องน้ำมันก็จะใช้เรานี่แหละตัวรู้เนี่ยมันจะใช้เราไอ้ตัวรู้มันก็รู้รู้ซ้อนรู้เนี่ยท่านบอกทีนี้ก็มารู้เรื่องเกิดดับของจิตได้ก็มันก็จะชัดขึ้นเรื่อยเลยเราจะไปกินข้าวใครใช้เราเนี่ยไอ้ตัวรู้สึกมันหิวอีกคนหนึ่งก็เอาเมื่อมันหิวก็มันสั่งคนนี้ก็ทำนั่นน่ะที่บอกว่าทำไมมันปาดคอตัวเองได้มันก็สั่งเอาฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าเรามันก็แล้วกันแทงตัวตายอะไรตาอะไรปาดคอเลยนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ปาดตัวมันด้วยนั่นแหละจิตสั่งดังนั้นน่ะถ้าไม่สั่งนี่แหละไอ้จิตบาปมันสั่งไอ้จิตรู้ตัวเนี้ยแต่มันเป็นจิตอกุศลเนี่ยที่ไปเชื่อก็ตายอย่างนั้นนะเอายิงเลยยิงตัวตายเลยมันก็ตายเลยนั่นน่ะยิงเมียแล้วก็ยิงเลยยิงลูกก็ยิงเลยนั่นน่ะมันไม่มีตัวอุเบกขาตัวเมตตามันหายหมดใช่ไหมอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่แหละสมาธิสัมโพชฌงค์มันไม่เกิดเลยนั่นแหละท่านก็ครูบาอาจารย์ก็คุยกันว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมเมื่อมันโกรธมาแล้วก็ไม่มีตัวเวขาตัวเมตตาตัวสติอันนี้เองนะคุณโยมนะทีนี้เมื่อมันแยกรูปแยกนามเกิดได้แล้วมันก็เห็นรูปนามเกิดดับขึ้นมานี่แหละเรียกว่าเจริญสติเจริญปัญญาแล้วงอกงามเนี่ยเราเดินไปทางไหนเราก็รู้ตัวเราทำงานไปก็พุทโธไปนั่นแหละเจริญสติไปทีนี้ก็ฝาดตึก4ชั้นมันก็ไม่เหนื่อยมันเพลิดเพลินตอนที่ไม่มีพุทโธไปเจริญสติไปเรื่อยมันกับเหนื่อยแกบอกนะแกไปอยู่เยอรมันไปทำความสะอาดตึกทุกวันเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะสมาธิกับสติเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันนะตัววิปัสสนาเนี่ยคือตัวสติเจริญสตินะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็วิ่งเนี่ยผมให้เจ้านอกครับขอบคุณครับสายมาจากสระบุรีโยมชักกลินสาเจริญสุขโยมสวัสดีครับครับครับอยากจะปรึกษาธรรมะอะไรนิดหน่อยครับโชคดีสาธุพ่อครับสาธุครับครับอันนี้ผมข้องใจว่าถ้าศาสนาพุทธเนี่ยเขาให้เชื่อเรื่องการทำบุญทำกุศลเรื่องกรรมใช่ไหมครับใช่ไหมครับทางศาสนาอื่นใช่ไหมถ้าอย่างศาสนาพวกอิสลามไม่ต้องไปดูคิดอะไรครับนั่นแหละผมเข้าใจสงสัยว่าเขาไม่ได้ทำบุญทำกุศลทำทานอะไรเลยทำไมเขาถึงรวยเขาถึงเจริญนั่นแหละเกี่ยวกับการทำกรรมทำบุญกุศลแล้วครับคล้ายๆว่านี่แหละที่บอกว่าสมาธิเนี่ยเมื่ออดีตชาติเนี่ยเขาสร้างฐานมาทีนี้ใช่ใช่ทีนี้เขาไม่มีภาวนาเขาไม่มีตัวละเอียดใช่เขาจะเชื่อแต่พระเจ้าอ๋อนั่นแหละเขาคล้ายๆว่าเขาเชื่อแบบนั้นซะแล้วทีนี้เราก็เหมือนกันนะเราชาวพุทธเห็นไหมเขาไม่เชื่อว่าบาปเขาจึงฆ่าเมียเขาได้เขาจึงฆ่าคนนู้นคนนี้ได้นั่นแหละเหมือนกรรมมันมาตัดรอนใช่ผ
ผมเคยโทรไปอย่างศาสนาความคิดอิสลามเนี่ยใช่ใช่แล้วศาสนาคุณไม่ทีนี้ก็เหมือนว่าเขาเชื่อไปอย่างนั้นของเราเนี่ยก็เชื่อมาอย่างนี้นะทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องเชื่อเรานะเนี่ยพุทธเจ้าฉลาดบอกให้ภาวนาก่อนภาวนาได้โสดานั่นน่ะเชื่อ 100% เลยว่าโอ้พุทธเจ้าประเสริฐเหลือเกินนั่นน่ะเหมือนอย่างกับไอ้อะไรอ่ะที่บอกว่าฝันคอให้ขาดจะพูดว่าบุญไม่มีเนี่ยโสดาพูดไม่ได้โสดาจะพูดว่าบุญมีเทวดามีเทพพรหมมีนั่นน่ะนั่นน่ะท่านเชื่อแล้วพวกนี้แหละที่บอกว่าสี่จำพวกเนี่ยบุรุษสี่จำพวกเนี่ยที่เป็นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าละโสดาคนน้องคนเล็กก็เป็นพระอริยเจ้านั่นแหละจึงบอกว่าอ้าวทำไมอ่ะโกรธขึ้นมายังฆ่ากันฆ่าเพื่อนได้เห็นไหมชาวพุทธนะเห็นไหมก็เพราะเมานั่นน่ะพอเมาก็แล้วก็เอายั่วยุกันนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เสือไอ้หมีไอ้งูมันก็เกิดเลยในใจนั่นน่ะมันไม่ใช่เทวดาละนะมันเมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะนางคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราก็ไม่ว่าใครนั่นน่ะเราก็ไม่รังเกียจใครนะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดีนั่นแหละไม่ให้เมาศาสนาใช่ไหมนั่นแหละพุทธเจ้าท่านเข้าใจถ้าเมาศาสนาพี่น้องกันดังนั้นน่ะหลวงพ่อสนองหมดทีนี้มันมาแยกกันมันจำไม่ได้มันเกิดมานานทีนี้ก็ในกอในขอนั่นแหละนามสกุลนั้นนามสกุลนี้สมมุติกันขึ้นมามันเยอะวิญญาณมันเกิดเยอะเข้านั่นแหละให้โทรศัพท์วิทยุอะไรนะ024430341-2วิทยุนี่ย้ำอีกโทรศัพท์ญาติโยมที่จะโทรศัพท์เข้ามารายการธรรมะสว่างใจก็โทรศัพท์เข้ามาที่024961163 024961163ช่วงนี้ก็มีสายมาจากกาฬสินธุ์เจริญสุขเจริญโยมกราบนมัสการหลวงพ่อลูกขอเข้ารอบสองเจ้าค่ะหลวงพ่อคะเวลาพิจารณาเวลาเราภาวนาเนี่ย มันจะเกิดมีอาการตึงๆริมฝีปากตึงหน้าตึงแล้วก็จะยอมทำความรู้สึกเฉยๆนะเจ้าค่ะรู้สึกเฉยๆไม่ได้เอาจับตรงนั้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเฉยๆไว้พิจารณาไปเรื่อยๆแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะมันเป็นอาการของอะไรเจ้าคะนี่แหละสมาธิมันเกิดแล้วทีนี้สมาธิมันเกิดแล้วเราก็เฉยไว้มันตัวตึงตัวใหญ่ก็เฉยไว้มันหนักก็เฉยไว้นะแล้วก็หายใจกลับมาอยู่ที่หายใจกลับมาอยู่ที่สติของเรานี่แหละพอมันเกิดได้เรารู้แล้วตอนนี้เราผ่านมาแล้วทีนี้เราก็กลับมาตั้งตัวตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยมาอยู่ที่ลมใช่ไหมหลวงพ่อแต่ความรู้สึกของเรานะอย่าไปดูข้างนอกดูข้างนอกทีเดียวมันตึงตัวตึงตัวแข็งนะทีนี้ตัวแข็งทื่อเลยนั่นแหละบางคนเดินไปกับตัวแข็งนั่นแหละสมาธิมันคลายไม่เป็นคลายมันก็กลับมาอยู่ที่ใจสินั่นแหละกลับมาอยู่ที่หลักเดิมหายใจเข้าออกกว้างๆเฉยๆอย่าไปสนใจมันเหมือนงูอ่ะมันแผ่แม่เบี้ยมาแล้วทีนี้เราก็ทำยืนเฉยๆมันก็ผู้ต่อสู้มันไม่ดุกดิกมันก็เดี๋ยวมันก็เลื้อยไปนั่นแหละเหมือนกันแต่สมาธิของโยมเนี่ยมันเกิดแล้วทีนี้โยมก็รู้จักมาหลบมาที่สมาธิด้วยนั่นแหละเมื่อเห็นพอแล้วเมื่อเห็นหลวงพ่อคะแต่โยมไม่ได้นั่งสมาธิหรือว่านั่งหลับตานะเจ้าคะที่มันเป็นคือไม่เป็นไรนั่นแหละเจ้าค่ะเราก็ดูนั่นแหละเราก็ม
ไม่ต้องหลับตาหรอกเราก็มีความรู้สึกอยู่กับใจเราเราบางทีเราไม่สนใจนะมันเกิดแล้วก็แล้วกันมันเป็นทางผ่านให้เราดูทีนี้เราไปติดมันอ่ะมันก็เลยแก้ยากนั่นแหละที่ว่าเราหลงไปเราวนไปนั่นแหละเวลาเราเดินนี่เราทำความรู้สึกตัวเฉยใช่ไหมใช่ไหมจ้าค่ะใช่ๆนั่นแหละก้าวไปแล้วรู้สึกว่าเราก้าวใช่ให้มันรู้จักกว้างรู้ว่าเราเดินไปใช่ไหมคะรู้ว่าเราจะเดินไปเนี่ยไปท้องน้ำก็ดีแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ทำใจว่างกลับมาดูกายเราเดินนะนะรู้ว่าเราจะไปตลาดแต่ทีนี้เราก็ไม่ต้องสนใจตลาดละเราก็กลับมาดูกายยกย่างไปนั่นแหละดูกระดูกมันเดินไปหลวงพ่อเจ้าคะเพียงแต่เราทำความรู้สึกเฉยๆใช่ไหมจ๊ะใช่ๆนั่นแหละนี่แหละใจมันจะได้ว่างเดินก็ว่างกินก็ว่างนอนก็ว่างมันก็มีความสุขกันเลยทีนี้นี่แหละที่บอกว่าพอมันจะแตกดับอะบุญกุศลนะธรรมะมาอนุเคราะห์เราเองทีนี้มันก็ว่างหลวงพ่อทีนี้มันก็ว่างเออนั่นแหละตัวของเราไม่มีอะไรเลยนั่นแหละดีว่างเปล่าเออนั่นแหละมันไม่มีอะไรมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเลยดีนั่นแหละโยมก็ทำความรู้สึกเฉยๆนี่ถูกต้องไหมถูกแล้วถูกแล้วหลวงพ่อใช่ถูกแล้วมาจัดการเจ้าค่ะจ้าอย่าไปแบกมันแบกภาระใช่ไหมเหมือนว่าอย่าไปเอาขยะมาใส่ไว้ในหัวใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกโอ้คนนู้นก็ทุกคนนี้ก็ทุกนั่นน่ะทีนี้เราก็ก้มสินะแต่ที่เราว่างๆนั่นน่ะตัวฉลาดมันจะมาเกิดพระอริยเจ้านายโยมนะกินก็รู้นอนก็รู้กินก็สักแต่ว่ากินไงเนี่ยเหมือนเราซักผ้าเสร็จแล้วเราก็จะไปจ้องดูอยู่กับผ้านั่นน่ะให้มันแห้งมันไม่ต้องเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็แห้งเราก็ทำเฉยใช่ไหมแล้วมันก็มีหน้าที่แห้งของมันเองอย่างนั้นน่ะใช่ไหมโยมเออเพราะฉะนั้นเรานี่แหละโยมทำถูกแล้วรักษาศีลไว้เนี่ยลุงพ่อสังวานบอกเรามีศีลต่อไปนะไอ้ใจดวงเนี้ยมันจะโกรธมันจะฆ่าใครมันก็ไม่ฆ่าเพราะมันละอายเนี่ยโสดามันจะเกิดจิตที่ไม่นึกฆ่าใครไม่นึกรังเกียจใครมีแต่เมตตาเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้แล้วนั่นแหละเขาบอกว่านี่แหละโสดามรรคมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเป็นผลนั่นแหละที่เหมือนว่าปลูกต้นมะพร้าวไว้หลวงพ่อจาบอกว่าท่านอุปมาแล้วก็รดน้ำพรวนดินมันไว้อย่าไปนึกว่าเมื่อไหร่มันจะออกนั่นน่ะเราไม่มีหน้าที่ไปคิดตรงนั้นเรามีหน้าที่ทำเนี่ยเหมือนเดินก็เดินกินก็กินนอนก็นอนทำงานก็ทำนั่นน่ะทำเสร็จแล้วเราก็หาพักผ่อนสบายไม่ให้คิดมากนั่นน่ะนะคุณโยมนะนี่แหละญาติโยมจะได้สมาธิของญาติโยมถ้าทำได้อย่างเนี้ยโยมก็มีความสุขมากนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อนันเห็นไหมพอท่านทำของท่านได้ท่านก็บอกโอ้นั่นน่ะเห็นไหมท่านก็บอกมันอยู่กับตัวว่างนะให้ใจมันว่างภาระมันเยอะเหลือเกินนะนั่นน่ะเราไปติดมันนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกเราไปติดมันติดภาระติดความวุ่นนั่นเองนั่นน่ะคนทุกวันเนี้ยไปติดอย่างนั้นครับคือให้วางเฉยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการรู้นะนอนรู้กินรู้นั่นน่ะอยู่การเคลื่อนไหวต่างๆใช่ๆครับนั่นน่ะก็โยมท่านไหนที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็02 02ก็ดีนะญาติโยมยังโทรมาคุยเป็นกำลังใจอยากกับญาติโยมที่ได้ฟังแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้โหแล้วมันจะว่างได้ยังไงล่ะพระคุณเจ้าฉันก็ค้าขายกันเชื่อ
ชื่อท่านสามารถอดข้าวตายนั่นแหละอ้าวทำไมทำมาแกก็ตายเห็นว่าค้าขายกันถ้าแกไม่ถือศีลแกไม่ภาวนามันก็ได้แต่สมบัติแต่ปัจจุบันนั่นเองทีนี้ก็ดีว่าลูกชายก็ยังได้ไปบวชนั่นแหละขอกราบกับจากหลวงพ่อจากกรุงเทพโยมนัดเจริญสุขจะโยมสวัสดีครับหลวงพ่อลูกผมโทรมาครั้งแรกครับตอนนี้เพิ่งอายุ30เองครับผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเรื่องการตัณหาเรื่องผู้หญิงเนี่ยครับทำไมเรื่องพวกนี้มันตัดกันยากจังเลยครับนี่แหละผู้ชายมันก็ตัดผู้หญิงยากผู้หญิงก็ตัดผู้ชายยากก็จึงว่านี่แหละเอาขยะมาใส่สมองใช่ไหมถ้าเราตัดไอ้สวะในสมองเราหมดมันก็ว่างนะทีนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าโยมเขาทำได้เขาว่าบอกนั่นเนี่ยมันขยะทางนั้นนะแกพูดให้เราหมดไอ้ความหวังใช่ไหมความหวังว่าโอ้มันทุกข์ร้อยแปดนั่นแหละเรียกว่าทุกขยะในสมองนั่นแหละที่บอกว่าละได้ก็ภาวนาพุทโธพุทโธนะผู้หญิงก็เป็นแม่เราบอกแกงั้นนะหลวงปู่บุตรดาเห็นไหมทำไมนำมาท่านสำเร็จนะผู้ชายก็พ่อเรานะก็ไม่ตีกันนี่ใช่ไหมไปตีแม่เราทำไมล่ะใช่ไหมไปฆ่าผู้หญิงฆ่าแม่เรานั่นน่ะฆ่าพ่อเราใช่ไหมผู้ชายเนี่ยถ้านึกอย่างเงี้ยหลวงปู่บุตรดาเห็นมาธรรมะหลวงปู่บุตรดาสั้นๆใช่ไหมนั่นนะพุทโธไว้เก่งๆนะนึกว่านั่นแหละถ้าตัดยากเนี่ยนี่แหละตัดนี่แหละตัดสมาสีลังวิโสทะเยเนี่ยท่านบอกให้ตัดสัตว์ออกจากใจไงนี่แหละสัตว์อริยสัตว์สี่มันจะได้เกิดใช่ไหมถ้าเราตัดอันนี้ได้ใช่ไหมมันก็อริยสัจมันก็เกิดในตัวเราเองนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เราก็ค่อยๆทำไปนั่นแหละพระบางองค์บอกค่อยๆไม่ได้ต้องทำมันแรงๆใช่ไหมแล้วถ้าถามหลวงพ่ออีกเรื่องครับเวลานั่งสมาธิอะครับจ้าจิตใจมันจะแบบจะคิดนู่นเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ตลอดนะครับนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าเราเห็นใจเราแล้วเราก็ทำมันไปเถอะเราก็เดินมันก็ได้อย่าไปนั่งตอนที่มันคิดมากๆเราต้องเดินให้มันเหนื่อยแบบองคุลิมานน่ะต้องวิ่งก่อนใช่มั้ยสามโยชน์ก่อนแล้วก็ถึงจะมาถามพุทธเจ้าทำไมไม่หยุดสักทีนั่นน่ะเดินอยู่นั่นน่ะสมณะนั่นน่ะเห็นมั้ยพอท่านเหนื่อยแล้วก็เลยคุยกันรู้เรื่องถ้าไม่งั้นโยมไม่เหนื่อยอ่ะโยมก็นั่งอ่ะมันก็วนมาอยู่ในใจเราไอ้ความคิดอ่ะใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่บอกว่าเห็นมาบวชใหม่ๆนี่โอ้โหมันคิดจะกลับบ้านนะต้องไปเดินทุดงพอเหนื่อยพอไปเห็นคนนู้นคนนี้ลำบากทำไร่ทำนาเห็นธรรมชาติเขามันเปลี่ยนใจเลยไปกับหลวงพ่อสนองพ่อสนองอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกพรรษาต้องชวนไปทุดงกันแล้วนั่นน่ะเห็นไหมพระใหม่ๆนี่แหละตามพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าเดินออกพรรษาก็ไปจาริกไปเดินทุดงเปลี่ยนสถานที่นี่แหละบางทีเราไปนั่งอยู่อย่างเดียวมันก็เหมือนพายเรือในอ่างไงเพราะเรานั่งอย่างเดียวต้องเดินต้องยืนน่ะต้องนอนเนี่ยนอนภาวนานั่งภาวนากินภาวนามันก็ไม่มีหน้าเคยคิดเลยนะมันคิดขึ้นมาเราก็ตัดมันอย่างเงี้ยนะโยมนะแต่ใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละตัดได้เราก็เป็นพระเสียใจเป็นพระเนาะนั่นน่ะเราเป็นคารวะแต่ใจมันเป็นพระนะสาธุสาธุถ้าหลักสวยหลักงามก็ให้พิจารณาอาสุภะความตายเนี่ยคงจะได้นะพ่อนะนั่นแหละหลวงปู่นั่นน่ะที่อยู่ภูทอกแกมาท่านเดินจงกรมมากระดูกช้างมาแฝนคอด้วยท่านคิดถึงไง
ผู้หญิงเก่าๆท่านว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับความไม่สวยไม่ท่านก็ทรมานทรมานแล้วเราพาเพื่อนๆมาเจอเฮ้หลวงปู่นะกลัวจะเพี้ยนไปท่านละมั้งบอกไม่เพี้ยนนะหลวงปู่ท่านมีอุบายอยู่ในป่านะท่านก็ทรมานของท่านมีอุบายนั่นนะนี่เราก็มีอุบายนะใช่ไหมเราก็บอกว่านี่แหละพ่อแม่เราทั้งนั้นผู้หญิงเนี่ยนั่นแหละเอาหลอกกันที่หลอกกันฆ่ากันนั่นนะมัดไปนั่นนะไปปล่อยปลาอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมทางโลกมันมีแต่เรื่องทุกข์นะนั่นแหละเห็นไหมโยมถ้าเราไม่มีทุกข์เราจะเอาทุกข์ก็มาใส่หัวเราเลยเนี่ยเอากงจักรมาใส่หัวเรานั่นนะแหมผู้หญิงดีผู้ชายดีนั่นนะเอากงจักรมาใส่หัวเขาไปหาใหม่ก็ดีสาธุเราจะได้เข้าวัดได้เราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจนะสมบัติผัดกันชมนั่นนะอ้าวเราไม่มีบ้านอยู่เราก็ไปปฏิบัติตำวัดนะครับขอการหลวงพ่อครับตัวสังฆาจารย์โคราชจากคุณโยมพรสาธุเจริญสุขจ้ะคือโยมอยากถามปัญหานะครับจ้าถามว่าเชื่อพระพุทธองค์ไม่อยากเกิดอีกแล้วเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์ใช่เราควรทำยังไงแล้วถ้าได้ไปเกิดใหม่เดี๋ยวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นอนัตตาเธอแล้วอะไรไปเกิดล่ะครับนั่นแหละไอ้ตัวรู้นั่นแหละไปเกิดไอ้ตัวลมหายใจที่ฟังที่วิทยุนะครับใช่ไอ้กายเนื้อเนี่ยมันไม่ไปเกิดอ่ะมันไม่งอกแล้วไอ้กายเนื้อเนี่ยมันงอกชาตินี้เท่านั้นน่ะทีนี้ไอ้กิจวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไปเกิดใหม่ไอ้ตัวอาฆาตลูกเมียก็ฆ่าลูกเมียนั่นแหละไอ้ตัวเกิดทั้งนั้นน่ะชาติความเกิดไอ้ชาติความดับก็ว่างนั่นน่ะใช่ไหมนิพพานคือตัวว่างท่านบอกอยู่กับลม yeah. เราจะอยู่กับลมเดินแก่นั่นแหละอยู่กับลมหายใจอยู่กับการกินเมื่อมันไม่กินแล้วมันก็ไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณมันไม่รับละเห็นมามันไม่ที่เรียกว่ามันไม่เสวยอารมณ์ละครับนั่นน่ะก็คือไม่ไปตามอารมณ์นั่นน่ะเราจะไปตามความคิดที่ทุกข์นั่นน่ะมันทุกชาติเดียวนะเราภาวนาไว้พออายุมากเนี่ยมันจะปวดเข้ามาแล้ว60แล้วอันตรายมันมาแล้วนั่นเห็นไหมพอ60กว่าเนี่ยเห็นไหมเอาเมื่อยนั่นปวดนี่สารพัดอะบางคนก็สมองตีบเส้นเลือดตีบอะไรต่ออะไรโรคหัวใจสารพัดอะมีประโยคก็ได้ฝากคำถามถามว่านี่ก็มาจากราชบุรีโยมเกียวก็ได้ฟังธรรมะวัดสังฆทานทุกวันอยากให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเบื้องต้นอาจจะเริ่มปฏิบัติอะไรก่อนและนำมาปฏิบัติที่บ้านนะครับก็นี่แหละเราไหว้พระสวดมนต์แล้วพอสมควรแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบก็ได้มีบางคนก็มีผ้าสบายเขียงนะไหว้พระนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็ภาวนาทำเหมือนพระนั่งสมาธิหรือว่าลูกผู้หญิงนั่งพับเพียบก็ได้นั่นแหละแล้วก็พุทโธหายใจเข้าหายใจออกก็พุทโธแล้วเราก็สังเกตลมของเราลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละดีหายเนี่ยท่านบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปหายใจเข้าก็อยู่ไอ้ตัวออกก็เหมือนว่าไปพุทโธไปละนี่แหละมงคลชีวิตของเราทีนี้เราไม่ได้สนใจบางคนก็ไม่ได้สนใจเฮ้หายใจเข้าออกมันจะบุญได้ยังไงเนาะพอบุญนี่ตัวมันว่างนั่นเองตัวสงบตัวไม่ไปโกรธใครเนี่ยไม่มาโหใคร
เนี่ยมันจะโกรธมันนึกพยาบาทขึ้นมาเราก็อโหสิกรรมให้เขาเราก็โกรธผูกเอาไว้ผูกเอาไว้ในใจไม่มีสักผูกหนึ่งเลยนะแต่ผูกลมๆแรงๆทั้งหมดอุปทานมันผูกทีนี้เมตตามันเกิดเมตตาเกิดเราก็รู้อีกนะใจดีเกิดนะธาตุน้ำมันเกิดในตัวนะมันภาวนาไปภาวนาไปมันเห็นธาตุน้ำมันนะน้ำมันเลือดมันเดินก็ดีน้ำมันเดินก็ดีนั่นแหละธาตุน้ำมันเกิดบางคนใจมันสงบใจมันสงบไปเห็นใจมันเต้นแรงเหมือนเครื่องนั่นแหละเครื่องยนต์เนี่ยมาโอ้ยพอสงบแล้วทำไมใจมันเต้นแรงแล้วเกินหน้าสงสารดวงใจดับไม่ได้เลยถ้าตลอดชีวิตเนี่ยดับก็ตายเลยนั่นแหละเห็นไหมหน้าสงสารเห็นไหมถ้าเราไปกินเหล้าเนี่ยเอาร้อนๆไปเหมือนลาดไส้ลาดพุงเรานั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นยาพิษทั้งนั้นเลยใช่ไหมนั่นแหละมันทุกข์เหลือเกินนะทีนี้เราดับทุกข์ได้ยังไงอ่ะดับตัวว่างนี่เองเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วก็ไม่รู้เราไม่ใช่นั่นแหละเห็นไหมเราไม่ได้เกิดมาวันสองวันเลยโยมทีนี้เราก็ภาวนาไปหายใจเข้าหายใจออกทีนี้มันก็คิดออกไปข้างนอกเราก็รู้เราก็กลับมาให้มันกลับมามาดูเรามันคิดกายมันคิดไปเราอย่าไปหยุดมันทีเดียวเลยมันยังหยุดมันไม่ได้แต่เราก็ตามไปดูมันจะคิดไปทุ่งไร่ทุ่งนาไปตลาดก็ไปดูมันดูตามมันไปดูเดี๋ยวมันก็กลับพอเรารู้ทันมันก็กลับมาที่ตัวเรานะเนี่ยทีนี้พอเราลืมตาพอเราจะลืมตาเราอย่าออกเร็วๆนะเหมือนว่ามือซ้ายมือขวาเนี่ยเราก็ค่อยๆออกเนี่ยเราก็นึกถึงคนหนังเล็บฟันเราก่อนเราใส่เสื้อสีใดเราก็รู้ผมผ้าสีใดเราก็รู้เรานั่งอย่างไรกระดูกเรา300ท่อนเนี่ยมันขัดกันไว้นั่นน่ะเห็นไหมมันลำบากหนังเรานั่งทับหนังนอนทับหนังของเราหนังลำบากเหลือเกินหนังหน้าไฟเนี่ยที่เรียกที่ก็ว่างั้นทีนี้มันร้อนไอ้เจ้าหนังนี่ลำบากเห็นไหมไอ้เจ้าใจนี่ก็คิดไปเรื่อยเอาแบกนู่นแบกนี่จะต้องไปหามนี่นั่งสมาธิแล้วเราจะต้องเดินไปทำไร่ไปขายของบางคนไปทำราชการนี่แหละไอ้กระดูกมันก็เดินไปนั่นนะกระดูกไอ้ใจมันก็คิดนะไปสั่งนั่นก็ไปเห็นในให้มันเห็นแล้วให้มันเกิดให้มันดับนะมันเกิดแล้วให้มันดับนั่นนะแล้วก็ทำตามหน้าที่นั่นนะที่บอกว่านี่แหละเราเป็นธาตุใจไอ้หนังมันว่านะลำลำบากเหลือเกินไอ้มือต้องใช้ต้องไอ้มือต้องจับไอ้มือก็บอกว่าลำบากเหลือเกินนั่นแหละจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เห็นไหมเอาใช้เราอีกแล้วไอ้เท้ามันก็บอกว่าข้าติเก่งข้าต้องอาศัยเดินนะทีนี้ทำไมจะมาหยุดมันให้หมดข้าไม่สนใจกันละข้าไม่ทำมักคีกับพวกเจ้าละไอ้คนหนังเล็บฟันนะ32เนี่ยทีนี้ก็หยุดหัดจุดมันบ้างหัดให้มันว่างหลวงพ่อครับมีตัวสามมาจากราชบุรีโยมไก่เจริญสุขจะโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมค่ะดีใจมากเลยค่ะที่โทรติดเพราะว่าโทรอยู่ต้องนานกว่าจะติดค่ะหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะคือทุกๆเช้ากับช่วงเย็นนะคะหนูขับรถไปทำงานนะคะเป็นคุณครูอะค่ะก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมะของทางช่องสังฆทานธรรมเนี่ยค่ะอยู่เป็นประจำนะคะก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นรายการที่ช่วยเตือนสติเราได้หลายๆเรื่องเลยค่ะรวมทั้งหนูจะมีลูกแฝดอะค่ะที่จะขับรถไปทำงานด้วยกันก็จะเปิดให้ลูกๆเขาฟังซึ่งหนูประทับใจในรายการนี้มากๆค่ะหลายๆครั้งหนูก็
นำไปเป็นข้อคิดเตือนใจหนูได้นะคะทำให้เราแบบมีความสุขสบายใจขึ้นนะคะหนูอยากจะเรียนปรึกษาหลวงพ่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะคือว่าตอนกลางคืนนะคะหนูจะสวดมนต์ในช่องทีวีอะค่ะช่อง DL TV จ้าก็จะสวดตามกับที่ทางทีวีเขาเปิดแต่เขาจะเป็นบทที่ใช้สวดอะค่ะจะเป็นเกี่ยวกับพระปริศมีประมาณอยู่10 กว่าบทอะค่ะไม่ทราบว่าบทนั้นเราเป็นคารวาสธรรมดาสามารถที่จะสวดไปพร้อมๆกับทางทีวีได้ไหมคะก็ได้เพราะว่านี่เนี่ยคุณครูจะได้ถ้าเขาแปลนะคุณครูจะได้ไปสอนนักเรียนได้ด้วยค่ะไม่ได้แปลค่ะหลวงพ่อค่ะเป็นบาลีสันสกฤตเนี่ยนะคะถ้าที่ทางวัดเราจะโดยมากจะแปลตรวจแปลแล้วทีเนี้ยคุณครูได้จำได้แล้วคุณครูบางคนนะเขายังเอาคำสอนของหลวงพ่อสนองเขาอยู่ทางไออะไรนะทางภาคอีสานนั่นนะคุณครูคนนั้นอะมาเจอหลวงพ่อสนองดีใจบอกว่าโหไม่เคยเห็นเลยหลวงพ่อสนองไปเดินธุดงค์กันไงแล้วคุณครูก็มาไหว้แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนี่แหละเขาบอกว่าผมยังเอาคำสอนของหลวงพ่อไปออกเป็นวิชาเลยนั่นนะค่ะดีมากเพราะว่าหลวงพ่อก็เป็นบัณฑิตองค์หนึ่งนั่นนะเหมือนว่าหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมที่ปฏิบัติหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นบัณฑิตนะพระอริยเจ้าทั้งนั้นนั่นค่ะหลวงพ่อค่ะจ้าพอคือแล้วเวลาที่หนูสวดไปนะคะหนูมีลูกแฝดชายหญิงเนี่ยค่ะเขาก็จะฝึกปลูกฝังให้เขาสวดไปพร้อมๆกับหนูเขาก็จะได้อยู่บทหนึ่งบทพระยาปริศก็จำได้ใช่ใช่พยายามจะสวดแต่หนูรู้สึกว่าช่วงที่หนูสวดเนี่ยเวลาที่หนูทำงานหรือคิดงานอะไรต่างๆหนูจะมีปัญญาที่เพิ่มขึ้นนะแต่ช่วงไหนที่หนูห่างการสวดไปหนูรู้สึกว่าความฉลาดของหนูมันจะลดหายไปอะค่ะนั่นแหละนั่นแหละที่บอกว่าขยะมันจะเข้ามาในสมองเราไงเราไม่เอาเราเอาความว่างพุทธเจ้าบอกให้ฟังแล้วให้ว่างให้รู้จักว่างเนี่ยแล้วปัญญามันจะเกิดหลวงพ่อสนองบอกว่านั่นแหละท่านมีปัญญาก็เพราะว่าภาวนาได้นั่นแหละเห็นไหมแล้วหลวงพ่อค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ถึงขั้นที่จะมานั่งสมาธิภาวนาเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกหนูยังไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นเลยหนูไม่รู้ว่าทำไมนะคะเราเดินแค่สวดมนต์เองอะค่ะเราเดินไปทางไหนเราก็รู้ตัวเราเขียนช็อกเราก็รู้เราเขียนดำกระดานก็รู้นั่นแหละนั่นแหละบุญมันเกิดอยู่กับเรานะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งใช่นั่นแหละใช่เรารู้เรื่องจิตของเราจิตของเราไม่โกรธจิตเราลื่นเลงเราก็รู้ใจดีเราก็รู้นั่นแหละเราน้อยใจเราก็รู้ของเรานะเราก็ปรับให้มันมาอยู่ช่องให้ว่างไว้นั่นใช่ไหมให้ว่างๆไว้แล้วจะดีนะนั่นแหละเด็กนักเรียนคนไหนที่เขาไม่ซนมากๆต้องจับให้มาภาวนานั่นน่ะต่อไปเขาจะเป็นหมดนั่นน่ะเด็กๆนะนั่นน่ะอันสุดท้ายนี้หนูขอกราบขอบพระคุณนะคะสาธุท่านหลวงพ่อและทีมงานทุกๆท่านเลยนะคะสาธุค่ะเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบพระคุณนะคะสาธุสวัสดีค่ะหลวงพ่อก็มีโทรศัพท์โยมได้ฝากข้อความจากจังหวัดชัยนาทโยมมันเพ็ญก็ได้ฝากว่าโยมสวดมนต์ดังๆเขาก็ไม่ชอบกันโยมจะสวดในใจได้ไหมครับหลวงพ่อได้สวดเบาๆสวดเบาๆใช่ไหมแต่สวดแล้วรบกวนเขาใช่ๆบางคนเขาก็ไม่ชอบเทวดาเขายังไม่ชอบเทวดาในบ้านยังไม่ชอบทีนี้เราก็สวดเบาๆนั่นแหละสวดแบบหนูใช่ไหมหนูมันร้องจิตจัดจิตจัดใช่ไหมพอเบาเบาเออนั่นใช่ใช่นั่นแหละสาธุเนาะใช่สาธุชนท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามานะ024961163 024961163โทรศัพท์เข้ามาได้วันนี้ก็เป็นวันพระญาติโยมที่ก็มีสายมาจากสระบุรีโยมก๊อตก๊อปเจริญสุขจ้ะ
ที่เมื่อกี้ครับยังข้องใจสงสัยอยู่อยู่ครับว่าถ้าทางพุทธใช่ไหมครับเรื่องเป็นไงมั่งคุณโยมที่สงสัยก็คงจะถามสายหลุดครับโอ้สายมันหลุดเดี๋ยวโตพรุ่งนี้มีใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีวันเสาร์อีกวันหนึ่งครับหลวงพ่อก็มีหลวงพ่ออุดมมาตอบปัญหาก็สายวันนี้ก็เป็นวันพระญาติโยมก็วัดสังฆทานก็มีการเวียนเทียน3รอบเวลา2ทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ตี4นะแล้วก็วันนี้ก็วันพระคุณหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับวันพระก็นี่แหละเราวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรชวนลูกจะมาไหว้พระมาภาวนานั่นแหละเราก็ได้ประหยัดเยอะนั่นแหละเราจะได้รู้จักว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสาระข้างนอกเนี่ยมันน้อยทีนี้เห็นไหมยิ่งก็บอกว่าผู้ทุกข์กระไปมันก็มาเยอะฟ้าฝนนี่แหละเราก็ต้องเตรียมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไว้นี่แหละภาวนาเตรียมตัวก่อนตายใช่ไหมเตรียมกายก่อนแก่เนี่ยเห็นไหมนี่แหละสังขารมันแย่แล้วนะเราก็จะไปขนสมบัติอริยทรัพย์ได้ยังไงนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละต้องเตรียมไว้นั่นแหละเตรียมมาฟื้นฝนฟ้าเนี่ยที่บอกว่าเตรียมไว้เผื่อน้ำแล้งอะไรเงี้ยที่บอกว่าเตรียมฟืนเตรียมไฟโบราณสมัยก่อนนี่แหละจึงบอกว่าอย่าให้มันมาใกล้ตัวเราแล้วเราก็ค่อยทำนั่นแหละเหมือนกายศาสตร์ใช่ไหมที่ไม่แข็งมากไม่หวานมากทำไว้เยอะเยอะข้าวเราเยอะเราทำไว้เยอะเยอะทีนี้อุทุกขภัยมาจะได้ไปแจกทั่วโลกเลยใช่ไหมนั่นแหละเราขายก็ได้แจกก็ได้นั่นแหละเห็นไหมอุทุกขภัยมาพุทธพับได้กินนะเห็นไหมเหมือนกล้วยนะเห็นไหมปลูกกันเยอะๆนั่นแหละทำเอาไว้มาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละทีนี้ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยลำบากใช่ไหมฟืนก็ไม่มีอยู่ตึก18-10ชั้นเนี่ยไฟก็ดับขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฟืนก็ไม่มีจะไปกินอะไรใช่ไหมครับก็โอกาสนะครับก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับหลวงพ่อครับก็ในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ท่านสาธุชนท่านใดที่จะตอบถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะหรือติชมรายการธรรมะสว่างใจทางโทรสารีโทรทัศน์ HBBTV99หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บวัดรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 แล้วขออนุโมทนากับทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ช่วงสุดท้ายนี้ขอที่หลวงพ่อให้โอวาทกับญาติโยมครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกสายทุกบุญก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายก็ดีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขทุกท่านทุกคนเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ